วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับปื้มครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับครับสวัสดีครับก็มีหลายเรื่องนะครับวันนี้ที่เราต้องนำมาเล่าสู่กันฟังกันนะครับครับมีทั้งที่คุณทักษิณไปพูดที่เกาหลีใต้นะครับครับเรื่องความคืบหน้าโรดิงยาหรือแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับคนไทยนะครับชาวประมงที่ไปติดอยู่ที่อินโดนีเซียครับครับแต่ว่าผมอาจจะเริ่มที่คุณยิ่งลักษณ์ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศาลนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณยิ่งลักษณ์ไปที่ศาลคดีจำนำข้าวนะครับไปกับครอบครัวแล้วก็ทนายนะครับแล้วก็ตกลงแล้วเนี่ยหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยคำสั่งของศาลก็คือไม่ให้เดินทางต่างประเทศไม่ให้เดินทางต่างประเทศแล้วก็ให้มาฟังทุกครั้งมาฟังทุกครั้งแล้วก็ผมเห็นตัวเลขของเงินที่ใช้ในการประกันเนี่ยนะฮะประกันตัวเนี่ย30 ล้านสูงมากว้าว เรื่องนี้เกือบจะพลาดด้วยซ้ำฮะเพราะว่าเตรียมเงินไปแค่5 ล้านแต่ศาลบอกว่าต้อง50 ล้านไม่30 ล้านคือนั่นคือถ้าเตรียมเงินไปแค่นั้นหมายความว่ากูคาดคิดว่าเฮ้ยคงประกันตัวคงประมาณเนี้ยครับ30 ล้านนี่ก็สูงนะสูงฮะนี่ไม่ได้วิจารณ์นะคือว่าเอาแค่เทียบกับตัวเลขการประกันตัวปกติของคนปกติอะครับเพราะปกติก็ทนายก็ประเมินอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ทนายประเมินอยู่แล้วตัวเลขก็อยู่ที่5 ล้านนี่ก็มากและสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่กรณีคุณยิ่งลักษณ์ก็คงเป็นกรณีพิเศษก็นะฮะมีคนไปให้กำลังใจเยอะนะครับเมื่อวานนี้ทั้งนักการเมืองของฝั่งเพื่อไทยประชาชนนะฮะลองฟังคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้พูดกับสื่อนะครับลองฟังเสียงคุณยิ่งลักษณ์จากเมื่อวานนี้ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่าวันนี้เป็นการที่มาศาลนะคะตามคำนัดของศาลซึ่งเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่ะก็ในการต่อสู้ต่างๆนี่เราก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการนะคะแล้วก็นั่นเองก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของพยานหลักฐานที่จะนำไปชี้แจงค่ะแล้วมั่นใจไหมคะว่าจะได้ความยุติธรรมค่ะก็คงต้องหวังว่านะคะเพราะเชื่อว่าตรงนี้ก็หวังว่าศาลจะให้ความยุติธรรมนะคะแล้วก็ให้พิจารณาทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคนค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คงต้องขอความกรุณาและขอความร่วมมือกรุณาว่าเรื่องจากคดีนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาสืบสวนชั้นศาลแล้วก็ขอกรุณาอย่าชี้นำหรือวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะว่าจริงก็ต้องขอความร่วมมือด้วยค่ะต้องขอความกรุณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็คงจะมีอีกหลายนัดนะครับที่จะกลับมากันแล้วก็จะเรื่องนี้ก็จะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วพอมีความคืบหน้าในคดีครับก็ส่วนของฝ่ายจำเลยนะคือฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยืนยันให้ปฏิเสธคำข้อกล่าวหาแล้วก็คำให้การฉบับสมบูรณ์เนี่ยจะยื่นศาลภายในวันที่3 กรกฎาคมนะครับแล้วก็ศาลอนุญาตให้มีการนัดตรวจพยานในวันที่21และถึง28และ28กรกฎาคมนะครับเพราะนั้นแปลว่าคดีจะเริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคมครับสื่อต่างชาติก็รายงานข่าวนี้เยอะนะฮะแล้วก็เน้นประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ให้เดินทางเน้นประเด็นเกี่ยวกับโครงการนี้โครงการจำนำข้าวแล้วก็เน้นประเด็นว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการทำรัฐประหารนะฮะส่วนทนายของคุณยิ่งลักษณ์ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณนรวิทย์ล่าแหล่งนะครับทนายความทีมทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีครับแต่ณวันนี้เนี่ยถามว่าเรามั่นใจไหมอย่างนี้ครับช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลมีคำสั่งนะครับเราฟ้องแล้วเนี่ยเราได้มีการขอประกันของศาลสำนวนของปปช.ของโจทก์เนี่ยนะของอัยการที่ยื่นต่อศาลไปตรวจดูแล้วนะครับเราก็มั่นใจว่าหลักฐานนั้นนะครับเราเงินฝากธนาคารครับที่จะชี้ให้เห็นถึงเงินฝากประจำสำนวนจำนวนอย่างไรนะครับพยานแต่ละปากแล้วก็เอกสารที่นำมาแสดงนั้นแม้แต่พยานบางท่านโอเคครับเป็นพยานที่เคยถูกบอกว่าถูกบอกจากราชการแล้วในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับปปช.นั้นยังมีออกหมายจับนี้หมายจับนี้ด้วยบางท่านนะฮะที่เราพยายามที่ชี้ให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือของแต่ละปากเป็นยังไงถามว่ามีข้อกังวลอะไรไหมครับมีเพียงแต่ว่าเราเมื่อคดีเข้าถึงกระบวนการศาลแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ใครต่อใครมีวอนแม้แต่ต่อพักฝ่ายค้านเองที่เป็นปฏิปักษ์ท่านเนี่ยนะครับที่มองในแง่นะฮะไปกล่าวไปหรือไปชี้นำเท่านั้นแหละขอให้อยู่ในกระบวนการศาลนะครับครับ
เสียงเบานิดนึงแต่ว่าตกลงทนายเขาก็พูดถึงรายละเอียดในการสู้คดีต่อไปครับแล้วก็ขอให้ไม่มีกระแสโน้มนำชี้นำครับก็สังคมมีสื่อต่างประเทศเขาเพิ่งมาสัมภาษณ์ผมเรื่องการเมืองไทยเนี่ยครับแล้วก็ถามให้ผมชี้นำศาลเนี่ยผมไม่ได้ชี้นำศาลนะแต่ผมวิเคราะห์ให้เขาฟังว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยน่าจะทำให้คำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ว่ามันอดวิเคราะห์ไม่ได้ไงอดไม่วิเคราะห์ไม่ได้ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปก็คาดการณ์กันนะครับมีการคุยกันอยู่บ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับก็ตอนนี้ก็คือมีกองเชียร์ไปเยอะเมื่อวานนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ไปที่ศาลเมื่อวานนี้อดีตนายกรัฐมนตรีอีกท่านนึงนะครับพันธุ์ตำรวจโททักษิณชินวัตรไปพูดนะครับเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในงาน Asian Leadership Conference ที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วที่จัดที่เกาหลีใต้สื่อไทยเนี่ยผมไม่เห็นไปทำข่าวนี้สักเท่าไหร่นะแต่ผมเห็นภาพเป็นภาพนิ่งมาออกมาจากงานเยอะแล้วก็อาจจะมีคลิปหลุดมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามี Twitter อย่างช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก็มีทวิตทัก Twitter จาก Twitter ทักษิณไลฟ์ซึ่งเข้าใจว่าเป็น Twitter ของคุณทักษิณเองนะครับที่เขียนว่าช่วงเช้าวันนี้ผมมาร่วมประชุม Asian Leadership Conference ที่กรุงโซลเกาหลีใต้ครับในช่วงพิธีเปิดได้พบกับประธานาธิบดีปักกึนเฮก็คือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้แล้วก็ได้พูดคุยทักทายกับนายท่านโมดีนะครับนเรนเดอร์โมดีนายกอินเดียท่านก็ได้ถามถึงทุกสุขแล้วก็ได้บอกท่านไปว่ายังแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนื้อหาที่พูดเนี่ยนะครับจริงๆคุณทักษิณพูดหลายเรื่องแต่ว่าพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คืออย่างเช่น10ปีที่แล้วเดินทางไปประเทศจีนเพื่อหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดพันธบัตรของเอเชียแสดงความยินดีกับการก่อตั้งธนาคารการลงทุนสาธารณูปโภคแห่งเอเชียหรือ AIIB ที่ตอนนี้จีนก็ทำอยู่เนี่ยคุณทักษิณก็แสดงความยินดีกับเรื่องนี้ว่าควรจะมีมานานแล้วเป็นสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จเอเชียมีเงินทุนสำรองมากกว่า7ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับกว่า 60% ของทุนสำรองของโลกนะครับคุณทักษิณก็พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งกองทุนผลประโยชน์จากการลงทุนครับพูดถึงความเชื่อมโยงว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME นะฮะยอดขายสินค้า e-commerce ต่างๆมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยคุณทักษิณจะโยงกลับมาเรื่อง SME นะฮะแล้วก็พูดถึงการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนื่องก็ต่อเมื่อมีหลักนิติธรรมและมีพื้นที่เปิดเพื่อการสร้างสรรค์นะฮะมี2ปัจจัยคือมีหลักนิติธรรมแล้วก็มีพื้นที่เปิดเพื่อการสร้างสรรค์ซึ่งพื้นที่เปิดเพื่อการสร้างสรรค์เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยหมายถึงพื้นที่ทางการเมืองและทางกฎหมายที่เอื้อให้เกิดกระบวนการแปลงความคิดสร้างสรรค์เป็นสินทรัพย์และรายได้แก่สังคมนะฮะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนว่าทำการรักษานิติกรรมสัญญาและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายนะฮะหลักนิติธรรมคือปัจจัยหนึ่งในเป็นปัจจัยหลักอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณทักษิณยกขึ้นมาว่าเป็นปัจจัยหลักที่โน้มนำเงินลงทุนจากต่างประเทศให้ไปลงทุนในสหราชอาณาจักรอ๋อหลักนิติธรรมครับความเป็นนิติรัฐอะไรอย่างนี้เป็นจุดแข็งของอังกฤษที่ทำให้แม้เศรษฐกิจอังกฤษชะลอตัวแต่ว่าสถานการณ์ทางการเงินมั่นคงแข็งแรงคือมันมีความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันครับแล้วก็จะต้องเอเชียต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะฮะหากสังคมไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนประสบกับทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จด้วยตัวเองในกระบวนการสร้างสรรค์และกันสร้างนวัตกรรมนะฮะก็จะมีปัญหาต่อไปคือต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็กลับไปพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาต้องผนวกภูมิปัญญาเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้าในการผลิตนวัตกรรมในการสร้างนวัตกรรมฟังแล้วเหมือนในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะหลายๆประโยคที่พูดมาที่คุณชูวัฒน์อ่านมาสมัยเริ่มก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแบบวิสัยทัศน์เรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องชมว่าคุณทักษิณน่าจะเป็นคนหนึ่งในประเทศไทยที่พูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าคุณทักษิณเข้ามาเป็นผู้นำทางการเมืองในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ซึ่งโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือจะปรับโครงสร้างประเทศออกจากเศรษฐกิจที่ล่มสลายยังไงจะฟื้นตัวประเทศขึ้นมายังไงแล้วก็คุณทักษิณเข้ามาในเวลาแบบนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยากลำบากแต่ว่าพาประเทศไทยกลับมาใหประสบความสำเร็จได้ผมฟังคุณชูวัฒน์พูดเนี่ยมันเหมือนเป็นการยั่วยุนิดนึงนะให้คนแบบหันมาคิดถึงเรื่องพวกนี้คือฟังแล้วมันเริ่มสนุกอ่ะใช่ไหมใช่คือภาพฝันแบบนี้มันหายไปนานนะคือสมัยคุณทักษิณเนี่ยวาดภาพฝันให้คนไทยทีละช็อตทีละช็อตแล้วก็ปลุกคนไทยให้มาสร้างโอท็อปสร้างอะไรกันเต็มไปหมดเลยมีความหวังเต็มไปหมดว่าทุกคนจะมีเป็นเจ้าของกิจการได้
ป็นเท่าแก่น้อยเป็นอะไรได้เต็มไปหมดตอนนั้นก็จะมีรัฐวิสาหกิจที่มารณรงค์เงินกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนครับทีนี้สิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยพอยต์สำคัญก็คือว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ไปไม่ได้แล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วความไฟความเร็วสูงมันเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็วแล้วมีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซหรือ SME รายย่อยเนี่ยมันเข้าสู่ตลาดโลกได้เองแล้วเพราะฉะนั้นโลกมันต้องไปทางนั้นเอเชียควรจะลงทุนไปในด้านนั้นและ SME เนี่ยก็จะถนัดในเรื่องของการเอาภูมิปัญญาชาวบ้านทักษะความเชี่ยวชาญของตัวเองเอามาผลิตมาเป็น commercialize แล้วก็ทำให้มันออกไปสู่ตลาดโลกครับเดี๋ยวเราต่อเรื่องนี้กันแหละเพราะว่าคุณทักษิณพูดถึงผลงานของรัฐบาลนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอบถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่จริงประเด็นที่คุณทักษิณเขาได้รับการเชิญไปพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองไทยเท่าไหร่นะมันก็อาจจะเกี่ยวในเชิงไอเดียมาใช้แต่ว่าก็ยังอุตส่ามีคนถามซึ่งไม่รู้สื่อไทยหรือว่าหรือสื่อต่างชาติเข้าใจว่ารอยเตอร์นะฮะรอยเตอร์รอยเตอร์เขาเข้าใจสร้างประเด็นให้สื่อไทยได้เขียนต่อดีครับไปถามว่าคิดยังไงกับรัฐบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือปกติเจออดีตนายกที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องถามไหมฮะมันก็ต้องถามเป็นสื่อก็ต้องทำอาชีพตัวเองแหละแล้วคุณทักษิณก็ตอบว่าผลงานของรัฐบาลนี้ตกลงใช้คำพูดว่าไม่น่าประทับใจใช่ไหมครับไม่ถ้าแปลเป็นไทยนะฮะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ผมเข้าใจแล้วสงสัยคุณทักษิณจะพูดคำภาษาอังกฤษว่า not so impressive ใช่ป่ะครับน่าจะใช่ impressive คือประทับใจคือมันไม่ impressive แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดโจมตีอะไรอันนี้คือวิจแบบเบาอ่ะเป็นการวิจารณ์เป็นการตอบแบบนักการทูตมากมากเบาอาจารย์สิริโรจน์วิจารณ์รัฐบาลหรือแม้กระทั่งคุณชูวัฒน์หรือผมอ่ะคือ not impressive นี่คือแบบเบามากอ่ะคือเหมือนกับตอบแบบไม่อยากจะตอบไม่อยากจะตอบใช่คือถ้าเกิดอ่านบริบทนะฮะที่คุณทักษิณพูดเนี่ยก็เรียกร้องให้คนไทยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงแล้วก็เราอยากเห็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยประสบความสำเร็จแต่มันก็ยากอยู่นะฮะคุณทักษิณบอกอย่างนั้นแต่มันก็ยากอยู่ประโยคว่าแต่มันก็ยากอยู่เนี่ยแล้วก็คุณคงนึกภาพออกก็ถามผู้สื่อข่าวไปอย่างนั้นด้วยนะฮะถามกลับไปแล้วก็มันยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่คำพูดที่ตามมาแล้วก็ตามมาด้วยว่าพวกเขาต้องทำงานหนักยิ่งกว่านี้หมายถึงรัฐบาลนะต้องเข้าใจสถานการณ์โลกและจิตใจประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมานานหลายสิบปีนะฮะแต่อันนี้จริงไอ้ประโยคสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนกับว่าการที่ต้องเข้าใจจุดยืนของประชาคมโลกแล้วก็ความรู้สึกของคนไทยที่เคยชินกับระบอบประชาธิปไตยมาหลายสิบปีครับแล้วมันไม่ใช่สมัยก่อนนะใช่ไหมพูดง่ายคือแปลว่าไอ้สิบหลายสิบปีนั้นเป็นความผิดพลาดใช่ไหมมันเป็นความยังไม่คนชินกับของดีอย่างนั้นแล้วอ่ะเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยคือในประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยพอมีประชาธิปไตยหรือมีเสรีภาพแล้วพอเอากลับไปเนี่ยคนไม่ค่อยยอมแล้วคนไม่ค่อยคุ้นฮะคือเวลาสื่อไทยพาดหัวเนี่ยก็จะพาดหัวแบบเสี่ยมให้ขัดแย้งกันครับฮะเช่นพาดหัวว่าไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าประโยคสุดท้ายของคุณทักษิณเนี่ยพูดว่าไม่ช้าก็เร็วระบอบที่จะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งแต่เราต้องรู้จักอดทนและต่อสู้อย่างสันติต้องไม่ใช่ความรุนแรงทุกรูปแบบเน้นสันตินะฮะครับโอเคคราวนี้แน่นอนถ้าเป็นข่าวเนี่ยก็ต้องมีคนไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าคิดยังไงกับทั้งหมดนี้ที่คุณทักษิณพูดเนี่ยนะครับก็ตกลงประเด็นที่ตกลงประโยชน์พลเอกประยุทธ์พูดว่าอย่างไรลองฟังดูทีมงานบอกมีเสียงพลเอกประยุทธ์ตกลงนั่นคือเสียงนี่ก็ฮะน่าจะเมื่อกี้ครับการพูดถึงอะไรชนะน้อยได้หรือไม่สองก็คือปรับระเบียบในเรื่องของการแปรรูปอะไรไหมไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวแล้วทั้งหมดรับแล้วมาขายเองอะไรเงี้ยนะตาบอลขึ้นแผงทำปุ๋ยเองนะทำข้าวเล็กทำเองนะจะได้มีทางเลือกมีตลาดของตัวเองและคนไทยก็ได้ใช้ของที่มีราคาถูกของดีไม่ต้องไปพึ่งห้างนะใครมีกระตังอยากเย็นๆก็ไปอ่ะเป็นทางเลือกของคนจำนวนถ้าใครคิดว่าที่ผมพูดเนี่ยมันผิดก็ผมพยายามจับใจความเขาบอกว่าผลงานรัฐบาลงั้นนักข่าวถามนักข่าวบอกพลเอกประยุทธ์บอกว่าคุณว่าไงนะวะคุณว่าไงล่ะถามคุณนะเขาพูดอย่างผมพูดไหมเขาทำอย่างผมทำไหมคุณดูที่การกระทำโอเคก็abstractครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์พูดน้อยไปเนี่ยนะครับทุกวันศุกร์นะฮะวันศุกร์มีรายการอยู่แล้วนะมีรายการอยู่แล้วครับมติชนบอกว่าบิ๊กตู่สั่งเพิ่มเนื้อหาคืนความสุขแล้ว
เพิ่มเนื้อหาเพิ่มเนื้อหาคืนความสุขแล้วฮะเพิ่มเนื้อหาคืนความสุขนะครับอันนี้ในข่าวสดบอกจะมีการให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่จะเพิ่มขึ้นก็คือว่ารัฐบาลทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างนะครับแล้วผลงานที่สำคัญที่รัฐบาลจะทำต่อไปในอนาคตคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะยังรู้สึกว่าไม่ได้มีโอกาสรู้มากเพราะพลเอกประยุทธ์ทำอะไรเนี่ยนะครับโอกาสของท่านจะมาแล้วคืนวันศุกร์ว่าจะมีการสั่งเพิ่มเนื้อหาเรื่องรายการคืนความสุขครับช่วงใหญ่วันศุกร์นี่จะเป็นรายการที่ค่อนข้างยาวนะครับเป็นชั่วโมงครับครับสุดเทปล่าสุดนี้ชั่วโมงครึ่งร้อยนาทีครับก็เนื้อหาน่าจะยาวกว่าเดี๋ยวไมโครโฟนโน้ตอุดมแต้พันนี่ก็ผมไม่เคยคิดที่จะเปรียบเทียบกันนะฮะอันนี้เป็นแต่ว่าอย่างไรก็ดีดูตลอดจริงๆเพราะในฐานะคนทำงานเนี่ยผมจะสมุดมาจดเพราะว่ามันต้องเป็นข่าวไงก็เนื้อหาที่จะเพิ่มก็คือเรื่องแบบนี้นะก็คือจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการรายงานอย่างเป็นระบบว่ารัฐบาลทำอะไรสำเร็จแล้วบ้างแล้วอะไรบ้างที่จะส่งต่ออะไรบ้างที่เป็นเรื่องของอนาคตเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ต้องการจะผูกขาดอะไรไว้ทั้งสิ้นแต่ก็คือการสร้างพื้นฐานและอนาคตไว้ใครมีความเห็นแตกต่างอะไรก็พูดมาถือเป็นทางเลือกของประชาชนถ้าใครคิดว่าสิ่งที่ผมพูดผิดก็คอยบอกมาครับก็ดีครับครับพูดถึงเรื่องตลกเนี่ยเมื่อกี้เราก็เซกเวย์เข้าเรื่องแจ็คมาคือแจ็คมากับอดีตนายกทักษิณเนี่ยปรากฏว่าก็มีหลายคนนั่งดูหน้าตาคล้ายๆกันครับนะครับแล้วแจ็คมาเนี่ยเป็นเศรษฐีแบบเจ้าของอาลีบาบาครับของจีนรวยมากครับซึ่งก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆในจีนปัญหาคือว่างี้ผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณเจอเนี่ยนะเจอเยอะมากแต่ทำไมถึงเมนชั่นแจ็คมาเพราะว่าหน้าเหมือนกันรู้สึกคืออย่างนี้คุณทักษิณบอกว่า คุณแจ็คมาเข้ามาทักทายครับเออมีแต่คน บอกว่าจริงก็จริงอ่ะไอกับยูเนี่ยหน้าเหมือนกันนะบอกว่าอยากคุยด้วยไปจีนเมื่อไหร่บอกนะจะชวนไปเที่ยวหังโจครับได้ทักทายท่านโคเลอร์ดีประธานาธิบดีเยอรมันด้วยซึ่งเคยเป็นผู้จัดการ IMF สมัยผมเป็นนายกแล้วก็ได้คุยกับท่านเรื่องความหลังสมัยชนี IMF นี่ฮะแจ็คมาคุณธวัฒน์จริงครับเรื่องนี้มีคนพูดกันเยอะแล้วใช่แล้วก็หน้าเหมือนกันรวยเหมือนกันด้วยแต่แจ็คมารวยกว่านะฮะแจ็คมานี่รวยกว่าแล้วก็แจ็คมาก็เป็นผู้ง่ายเป็นตัวแทนตลาดสมัยใหม่อาลีบาบาเนี่ยซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่คุณทักษิณมีอยู่คือแจ็คมาเนี่ยเป็นคนรวยโดยที่ไม่ได้มีคอนเนคชั่นแบบทุนเก่ากับ คนเก่าแก่หรือธุรกิจเก่าๆในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ๋อโอเคผมคิดว่าคุณจะวกวนมาถึงเมืองไทยคุณเพิ่งในมองเรื่องการเมืองไทยมากเกินไปผมก็คุณจะยองอุตส่าห์ยองกลับมากันได้นะแต่ว่าก็ต้องชมว่าคือโลกปัจจุบันนี้เราต้องการคนแบบนี้ไงคือคนที่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็โพซิชั่นตัวเองโพซิชั่นธุรกิจตัวเองหรือถ้าคุณเป็นผู้นำทางการเมืองก็โพซิชั่นสถานะของประเทศให้ถูกว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะเป็นประเทศที่ถอยหลังหรือเดินหน้าหรือหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นเรื่องสำคัญผมเริ่มเซนส์ได้ว่าคุณชูวัฒน์อย่างโดยเฉพาะคุณชูวัฒน์เนี่ยเริ่มมีความสุขเวลานำเสนอข่าวเรื่องนี้ทั้งหมด ผมขอดับฝันคุณชูวัฒน์ก่อน เพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งอีกนานนะครับครับปรับทัศนคติไว้ล่วงหน้าก็ดีขอมีความหวังเล็กๆบ้างไม่ได้หรอไม่ได้ครับไม่ได้ผมเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเนี่ยพร้อมๆกับการเสนอข่าวอดีตนายกทักษิณเนี่ยแต่ต้องบอกว่าคุณทักษิณก็ดูมีความสุขนะคือเหมือนกับว่าขณะที่เราก็อยู่กันแบบอย่างเงี้ยนะครับคุณทักษิณก็ไปอยู่ในอีกลีกนึงแหละอยู่ลีกเดียวกับแจ็คมาบันคีมุนได้พูดในเวทีสากลต้องไปผลักความคิดแบบนั้นจากนอกโลกเอ้ยจากนอกประเทศไทยนะฮะก็ทำให้เรื่องนี้มันก็ไม่รู้สิครับแต่ว่าผมคิดว่านโยบายต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะต้องลองคิดดูแล้วก็ลองมาดูผักให้เป็นจริงคือประเทศไทยจะมีคุณทักษิณหรือไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าประเทศไทยควรจะมีผู้นำที่คิดเรื่องแบบนี้ได้เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยประเทศเราก็หยุดนิ่งแล้วโอกาสที่เราจะชนะประเทศอื่นมันก็เสียไปนะฮะมีหนังสือพิมพ์หลายเล่มจะหยิบดูนิดนึงนะครับ เรื่องหวยเนี่ยนะฮะปกติเราก็พยายามไม่ใช้เวลาวิเคราะห์อะไรมากแต่ว่าดูเหมือนว่ามีประเด็นใหญ่คือเมื่อวานนี้เขาแถลงกันแล้วก็บอร์ดหวยยกเลิกแจ็คพอต52ล้านฝันสลายคือหมายความว่าเขาจะแบ่งเงินไปให้เป็นรางวัลที่1แทนครับก็คือไม่มีแจ็คพอตที่สะสมเงินไปเรื่อยๆแล้วแบบอยู่ดีๆชนะทีเดียวคืออะไรไม่ได้ไม่ใช่เงินสะสมไปเรื่อยๆไม่ได้แปลว่างวดต่อไปจะได้เพิ่มขึ้นคือเขา52ล้านเนี่ยคือ52ฉบับอ๋อ52ฉบับก็คือเขากัน1ล้านบาทของแต่ละฉบับเนี่ยมาให้กับคือปกติเลขสลากมี6ตัว okay. แต่มันจะมีเลขฉบับอีก2ตัวถ้าใครถูกเลขฉบับด้วยพร้อมกับรางวัลที่1เลข6ตัวนั้นคือผู้ใดถูก8ตัวเนี่ยจะได้52ล้านอ๋อโอเคโอเคก็คือเขากัน1ล้านแต่ละฉบับเนี่ยมาเป็นแจ็คพอตตกลงจะไม่กันเป็นจะไม่กันแล้วก็คือเอา52ล้านเนี่ยคืนเข้าไปซอยลงไปในแต่ละฉบับละ1ล้านก็เป็น3ล้านบาทแปลว่าถ้าคนถูกรางวัลที่1ตอนนี้ก็จะได้เต็มที่3ล้านใช่แต่จะมีโอกาสที่ถูกรางวัลที่1หลายคนมากขึ้นใช่
ก็อันนี้คือกระจายไม่ให้มันกระจุกตัวอยู่กับคนคนเดียวคือแม้กระทั่งลอตเตอรี่เนี่ยก็ยังต้องมีความพอเพียงคือหลักก็คืออย่างที่เขาหวังว่ามันจะไปลดขายเลขชุดคือปกติแล้วมันจะมีนายหน้าที่จะไปซื้อทุกชุดมารวมกันแล้วก็ดึงเลขเดียวกันให้มันรวมกันเวลาเขามีเลขเด็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับ30 ใบ30คู่นึกออกไหมคือปกติคู่นึงอ่ะ80 บาทราคาหน้าฉลากแต่ว่าเขาพอมารวมเป็นเลขชุดเนี่ยเขาขาย120ครับเขาจะลดแรงจูงใจตรงนี้ลงด้วยการซอยให้เป็นเหลือแค่คู่ละ6 ล้านบาทอันนี้อยู่ในหลายเล่มเลยนะครับแต่แบบบ้านๆเนี่ยคนต้องติดตามเรื่องนี้ดับฝันคอหวยสั่งเลิกแจ็คพอตวันพลาดหัวเหมือนกันเลยนะฮะ2 เล่มนี้แยกไปเพิ่มรางวัลที่1ทำไมก็ถึงใช้คำว่าดับฝันนะคือโอกาสได้รางวัลที่1มันก็ง่ายขึ้นมันน่าจะดีกับทุกคนไม่ใช่ฮะไม่รางวัลที่1ก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้ง่ายขึ้นฮะก็คือก็ได้ปกติแล้วเนี่ยคุณได้2ล้านคุณหวังว่าคุณจะได้แจ็คพอตชีวิตนึงเนี่ยคุณซื้อรางวัลซื้อสลากนะคุณไม่ได้หวังเลขท้าย2ตัวแค่นั้นคุณหวังว่าครั้งเดียวขอครั้งเดียวมีความสุขความเป็นไปได้เท่ากับฟ้าผ่าเนี่ยอ๋อโดนเลยคุ้มเสี่ยงคุ้มเสี่ยงเป็นมหาเศรษฐีเลยมันแบบสะใจไงวันหนึ่งคุณได้แบบทีเดียวเลย50 กว่าล้าน60 กว่าล้านอะไรเงี้ยมันสูงขนาดนั้นใช่ไหมแจ็คเพราะว่าได้3 ล้านมันก็โอเคมันหมดได้อะผมชอบพาดหัวโพสต์เดย์นี่โพสต์เดย์นักปฏิวัติหวยคือนี่มันวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญของเขานะฮะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะสื่อได้ให้ฉายานามของท่านพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์แล้วชื่อบิ๊กแดงนะฮะโพสต์ทูเดย์นะฮะบิ๊กแดงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและบทบาททางสังคมการเมืองทหารของพลตรีอภิรัตน์ซึ่งเป็นดาวรุ่งของกองทัพเนี่ยครับเป็นบิ๊กแล้วแต่พลตรีเป็นบิ๊กนี่ถือว่าเร็วก็นี่ท่านไม่ธรรมดาปกติพลตรีเขาก็เป็นแล้วฮะเป็นได้เป็นได้ฮะเอาแล้วงี้พลตรีไม่บิ๊กก็เยอะฮะมันคือมันอาจจะสับสนไงเพราะพลตรีจำลองไม่เห็นมีใครเรียกบิ๊กจำลองเลยโถพลตรีจำลองไม่บิ๊กจำลองไม่เคยเป็นบิ๊กเลยอ่ะไม่เคยมีก็นี่ลูกบิ๊กจอนฮะนี่ท่านพลตรีอภิรัตน์บทบาทสำคัญเพราะฉะนั้นต้องเรียกบิ๊กพลตรีจำลองเนี่ยไม่ได้คุมกองทัพตอนที่เป็นพลตรีได้พลตรีทีหลังนี่กำลังมีคุมกำลังเพราะฉะนั้นเนมของคุณจำลองเนี่ยเป็นมหาจำลองมาก่อนเพราะนั้นมหาจำลองมันติดตลาดมากกว่าใช่มันติดตลาดไปแล้วเป็นชื่อเล่นไปแล้วพลตรีจำลองก็เคยเป็นเลขาพลเอกเปรมเลยนะใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นทหารไงฮะก็ถือว่าทำงานในระดับพลเรือนไม่ได้คุมกองทัพไม่ได้คุมกองกำลังอันนี้คือคุณอภิรัตน์เนี่ยคือตะก่อนเนี่ยเขาเรียกเสือแดงไงก็อาจจะสับสนครับอาจจะไปเดี๋ยวใช่ตอนนั้นผมงงมากเลยตอนนั้นก็งงมากผมก็งงมากเรียกบิ๊กแดงไปแล้วเขาปฏิวัติหวยก็คือว่าเขาเอาจริงนะคือเขาพยายามลดต้นทุนแล้วพยายามที่จะขายให้ได้80 บาทเนี่ยครับจะเอาให้ได้คือผลงานชิ้นนี้เขาต้องทำให้ได้แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นคือเรื่องของแจ็คพอตที่เมื่อกี้คุณชูวัฒน์อธิบายครับนะครับแล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้าไม่80 บาทเนี่ยมาตรา44เนี่ยยึดทรัพย์ได้ฮะเอาจริงใช่ไหมยึดทรัพย์เอาจริงหรือเปล่าไม่ทราบก็ขายยึดทรัพย์คนขายใช่ไหมครับไหนๆก็ไหนๆนะยึดกันหลายคนแล้วโอเคดันเขตเศรษฐกิจพิเศษสุดตัวนะฮะเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนนั้นมีใช้มาตรา44ด้วยนะใช่ฮะใช่ไหมใช่ฮะประกาศที่ต่างๆให้เป็นที่ราชพัสดุแต่ว่าประเด็นสำคัญคือพาดหัวข้างล่างนะเปิดล็อก EIA ให้เช่าที่ป่า50 ปีเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจะทำเนี่ยหลายพื้นที่เป็นป่าสงวนหมดเลยครับก็ทั้งหมดกลายเป็นที่ราชพัสดุแล้วก็ต้องดูว่า NGO หรือคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกรมอุทยานเนี่ยจะมีความเห็นอะไรกับเรื่องนี้ไหมเพราะพื้นที่ป่าสงวนที่พวกคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยด้วยมาตราด้วยอำนาจพิเศษแบบนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจไปแล้วอย่างรวดเร็วแล้วก็ศาสินเฉลิมลาภจะมีท่าทีไงกับเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องที่ใกล้ตัวหน่อยนะครับทีวีดิจิทัลนะฮะไตรมาส1เนี่ยบักโกรกนะฮะผมดูที่เขาทำกราฟิกวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยRS Workpoint BEC Amarin อสมท Nation Grammy Mono News Network ไม่มี voice ในกลุ่มนี้นะฮะอันนี้ถือว่าดีเพราะว่า headline มันคำว่าบักโกรกนะฮะไม่มีนะฮะแต่เขาบอกว่าSpring News ขาดทุนหนักสุดแล้ว Nation ส่วนกระแสกำไรนะฮะเพราะฉะนั้นคุณปื้มจะเข้าใจเลยว่าทำไม Spring News ทุกอย่างต้องไปซื้อหุ้น Nationจริงๆเขาเขียนไว้จริงๆว่าNationกำไรแล้วสปริงนิวขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณช่วยเป็นผู้ถือหุ้นสปริงนิวคือกำไรนี่ยังไม่ได้คิดค่าต้นทุนค่าสัมปทานใช่ไหมค่าใบอนุญาตถ้าคิดค่าใบอนุญาตผมว่ายากจะกำไรอยู่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็แปลว่าคงขาดทุนน้อยใช่ไหมใช่แต่ว่าคือNationเนี่ยมีผลประกอบการที่ในทีวีนะฮะดีมาตลอดอยู่แล้วดีมาตลอดอยู่แล้วให้ดูนี่นะฮะNationนะครับNationพูดถึงNationCabinet agrees to charter referendum นะครับเรื่องประชามตินะฮะเป็นประเด็นใหญ่นะครับประชามติส่วนมติชนนะครับเขาเล่นเรื่องนี้นะฮะปูวาง30 ล้านประกันตัว30 ล้านให้ประกัน5 บินนอกนะครับ
ให้ดูข่าวสดนะครับข่าวสดมีภาพรูปเล็กๆอยู่รูปนึงฮะอยากให้ชวนดูเป็นข่าวเล็กแต่ว่าคงจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากเป็นภาพของงานแห่งหนึ่งนะครับเข้าใจว่าจะซูมเข้ามาอยู่นะฮะครับจัดที่นราธิวาสนะฮะภาพข้างล่างนี้นะครับเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบลูกเสือนะครับทำพิธีทางศาสนาไหว้วางพวงมาลัยไหว้พระพุทธรูปแล้วก็ข้างล่างเนี่ยทาที่เป็นพรมสำหรับทำละหมาดของคนมุสลิมแล้วในรูปเนี่ยก็คือเป็นรูปที่คนมุสลิมเห็นแล้วสะเทือนใจนะครับเพราะว่าต้องระวังฮะเรื่องนี้นี่เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาโดยคือผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ตั้งใจหรือไม่รู้มากกว่ามั้งฮะตั้งใจหรือไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่รู้แต่ว่าเมื่อภาพเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันเป็นปัญหาครับภาพเผยแพร่ออกไปเป็นปัญหาผมว่าสื่อเอามาเสนอก็เป็นปัญหาในพื้นที่มันมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันใช่นะครับคือผมว่าที่สื่อหยิบเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยเหมือนกับว่าเพื่อจะขายข่าวมากกว่าแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคือในข่าวก็มีรายงานค่อนข้างครบนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายที่อยู่ในภาพเนี่ยไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดพิธีนี้เนี่ยคิดว่าเป็นพรหมแล้วก็เลยมาวางเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างของการมีข้าราชการซึ่งทำงานในพื้นที่แล้วไม่เข้าใจประเด็นทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มันมีความเปราะบางมีความอ่อนไหวไงครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเราจะมีข้าราชการซึ่งมาจากส่วนกลางที่ไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ได้ยังไงโอเคพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับมาคุยกันต่อครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งการทำประชามตินะครับสักครู่ครับไซโจเดนกิอินเทลเลเจนต์อินเวอร์เตอร์เพื่อให้มีการประชามตินะเพราะมันเป็นขั้นตอนต่อไปต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้นะครับก็คิดว่าทันเวลาแน่นอนถ้าผ่านก็ต้องมีการทำประชามตินะหน้าที่ของเราก็คือทำกฎหมายให้สามารถทำได้เพราะไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันในเรื่องของการขับเคลื่อนหนึ่งที่อยากให้เรียนทราบก็คือคสช.จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากคสช.เป็นต้นกำเนิดแล้วคสช.ได้มอบหมายตั้งคณะทำงานออกมาแล้วคือสปช.อันนี้ผมพูดมานานแล้วนะถ้าทุกคนสังเกตว่าผมจะไม่ตอบเรื่องเหล่านี้นะให้ผมไม่ใช้อำนาจผ่านกฎหมายผมเคยพูดตั้งนานแล้วผมไม่งั้นผมก็ไม่ต้องตั้งสปช.มาหรอกแล้วสปช.นั้นตั้งมาจากหลายพวกหลายฝ่ายมีทั้งต่างจังหวัดด้วยนะคัดมาจากจังหวัดมีหลายกลุ่มการเมืองหลายมานั้นนักวิชาการมีทุกคนไม่ได้ห้ามใครเลยเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็คัดเลือกกมธ.ขึ้นมาใช่มั้ย36คนวันนั้นผู้รับผิดชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามมติของสปช.และครม.ครช.จะไม่มีการเสนอข้อพิจารณาขึ้นไปเพราะมันเป็นการเหมือนกับว่าเราไปชี้นำไม่ได้นะสองต้องการสืบทอดอำนาจไม่ได้เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการหารือกันไปแล้วนะครับแล้วก็จะเสนอข้อพิจารณาของครม.ขึ้นไปภายในเวลาที่กำหนดสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกันอีกครั้งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะถ้าทำมติมันก็เลื่อนอยู่แล้วล่ะถ้าประชามติมันก็เลื่อนอยู่แล้วไงเลยว่ารายการทำประชามติไม่คาดเพราะยังไม่รู้ผมเพียงแต่เตรียมการว่าถ้าเขาตรงประชามติผมก็ให้เขาทำเขาอาจจะไปทำก็ได้ก็แล้วแต่เขาสิไม่ใช่ผมไม่เป็นคนชี้นี่โอเคนะอย่าไปคาดมากไม่ได้คาดมากก็พันคอตัวเองหมดอะโอเคไหมอย่าเอาผมไปพันคอคนนู้นคนนี้ไม่ก็สนช.เขาบอกว่าต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับร่างแก้ไขจากครม.และคสช.ครับแต่สนช.ก็ไม่มีอำนาจแก้ไขเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวยกเว้นแต่ครม.และคสช.จะเห็นชอบด้วยซึ่งครม.คสช.เห็นชอบแล้วครับหลังจากนี้ก็ต้องตัวร่างก่อนต้องมีร่างก่อนร่างมีร่างแล้วเสนอให้สนช.โอเคสนช.ไปแก้อะไรไม่ได้แค่เห็นชอบหรือไม่ชอบหรือถ้าจะแก้ต้องให้ครม.เห็นชอบก่อนแต่เวลาใช้เวลาในการเห็นชอบเนี่ยแป๊บเดียว15วันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเลยว่าใช้เวลา15วันแล้วก็ทิ้งไว้อีก15วันเพื่อทูล9ฮะก็ทั้งหมดประมาณ1เดือนยังไงก็ตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่กระทบรถแมพฮะมันอยู่ในก่อนมีการโหวตรับร่างอยู่แล้วคือแก้ได้อยู่แล้วแก้ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่กระทบรถแมพก็คือเมื่อถ้ามีประชามติคือบอกว่าทำไมถึงว่าบอกว่าถ้ามีประชามติคือกรณีที่สปช.โหวตไม่เอาก็อาจจะไม่มีประชามติเลยก็ได้ต้องไปดูเงื่อนไขอีกทีนึงว่าเงื่อนไขการทำประชามติคืออะไรครับคนที่ชี้แจงเรื่องนี้มากกว่าพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ก็คือรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามนะครับลองฟังดร.วิษณุพูดถึงการทำประชามติฮะจึงเหลือหนทางเดียวคือถ้าจะจัดให้ลงประชามติก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเสียก่อนที่ประชุมร่วมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
ให้ไปจัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องการลงประชามติพูดถึงเรื่องว่าต้องไปแก้เพื่อเปิดทางให้มีการลงประชามติและในสุดสาระของมติที่เกี่ยวข้องก็จะออกมาดังต่อไปนี้คือ 1. ให้ไปดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557เพื่อเปิดทางให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตได้โดยไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคและให้จัดการลงประชามติให้ได้โดยเร็วนั่นเป็นมติข้อที่1มติข้อที่2ส่วนที่ว่าเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คงจะเสนอแก้ไขได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณาผู้เสนอแก้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วว่าต้องเป็นคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกันเสนอแก้ก็จะเสนอแก้ไปในเดือนมิถุนายนสนช.จะต้องใช้เวลาพิจารณาใน15วันซึ่งก็ไม่นานเกินไปเสร็จแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลงพระปรมาภิไธยก็ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมในที่นี้คือแก้ไขเพิ่มเติมฉบับชั่วคราวนะฮะยังไม่พูดถึงฉบับใหม่ฉบับกรรมธิการของอาจารย์บวรศักดิ์แล้วก็ในข้อที่2ที่ว่านี้ก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าการที่จะสุดท้ายจัดให้มีการลงประชามติหรือไม่นั้นในชั้นที่มีการไปร่างนั้นก็จะไปดูว่าจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้มีการทำประชามติหรือไม่ซึ่งมันต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เร็วเกินไปที่จะพูดเพราะว่ามันจะต้องผ่านวันสำคัญคือวันที่6สิงหาคมซะก่อนเพื่อให้สปช.ลงมติว่าเขาเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าเขาไม่เห็นชอบก็ป่วยการจะพูดถึงประชามติเพราะมันไม่ไปสู่ประชามติอยู่แล้วถ้าเห็นชอบจึงค่อยมาพูดกันถึงเรื่องการจะไปสู่ประชามติดร.วิษณุเครืองามนะครับท่านอธิบายได้ทุกเรื่องนะครับสมัยที่ผมประทับใจมากที่สุดเนี่ยนะสมัยที่ท่านอธิบายเรื่อง CTX อ่ะท่านชี้แจงถูกต้องมากเลยแล้วก็เรื่องนี้ท่านก็ชี้แจงถูกต้องไม่แต่เราต้องชมว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งเราเห็นในทีวีมานานจริงๆคือตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยไม่รู้คุณปื้มจำได้หรือเปล่าเราจะมีรายการหนึ่งชื่อสนทนาปัญหาบ้านเมืองทุกคืนวันอาทิตย์ช่วงผมไม่แน่ใจว่าช่วงพลเอกเกรงศักดิ์ช่วงใครเป็นนายกเนี่ยที่ยังไม่ค่อยมีการเลือกตั้งนะครับอาจารย์วิษณุก็จะเป็นพิธีกรรายการนี้แล้วก็เป๊ะๆทุกวันอาทิตย์ช่อง5ก็จะมีการเชิญทหารเชิญอะไรมาเนี่ยแล้วก็อาจารย์วิษณุเป็นพิธีกรเป็นมีเดียเซเลบริตี้มาก่อนนักวิชาการหลายคนเป็นเซเลบที่อยู่ยาวมากนะยอมรับครับอยู่จนถึงวันนี้มีประชามติให้ท่านอธิบายด้วยครับตอนนี้ก็คือว่าไปลุ้นวันที่6สิงหาว่าสปช.จะโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่กรรมาธิการยกร่างเสนอหรือเปล่าถ้าโหวตผ่านก็เป็นอันว่ารถแมพขยับออกไปอีกอย่างน้อย3เดือนถึง4เดือนเลือกตั้งอย่างช้าอาจจะปี2560อย่างเร็วก็กันยาปีหน้าที่เขาคุยกันครับฮะก็เอาเป็นว่าประชามติเนี่ยประมาณปลายปีครับประชามติถ้ามีนะฮะก็จะประมาณปลายปีแล้วก็ถ้าไม่ผ่านนี่ก็อีกยาวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสให้สปช.สามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ก็ต้องการทำได้นะอย่างเช่นคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยมีเวลาในการสร้างผลงานอีกเพียบนะครับแล้วก็คุณไพบูลย์ยังแอคทีฟอยู่ยังแอคทีฟอยู่แล้วก็บอกว่าต้องบอกว่าเรื่องนึงที่คุณไพบูลย์แอคทีฟคือเรื่องของการจัดการพระเรื่องพระเนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุณไพบูลย์เขาให้ความสำคัญคือถ้าย้อนไปประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเพราะว่าคุณไพบูลย์เนี่ยไปเสนอให้เทียนฉายกิรนันท์ประธานสปช.เนี่ยตั้งกรรมธิการชุดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่ากรรมการมาธิการดูแลพิทักษ์พุทธศาสนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวนะครับพุทธอิสระก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยการตั้งกรรมธิการชุดนี้เนี่ยเป็นไปตามข้อเสนอของฉันเพราะถ้าเกิดฟังสิ่งที่พุทธอิสระพูดหรือฟังสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดนี่ก็คือพุทธอิสระเป็นคนเสนอหลังจากนั้นคุณไพบูลย์ก็ไปเสนอให้เทียนฉายกิรนันท์ตั้งกรรมธิการชุดนี้กรรมธิการชุดนี้ก็ทำเรื่องหลายเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เราก็คุยกันไปว่าทำเรื่องที่จะเก็บภาษีพระที่มีรายได้ 20,000 บาทนะครับวันนี้นี่มีประเด็นใหม่ขึ้นมาก็คือว่าอีกเรื่องนึงที่ไพบูลย์นิติตะวันเสนอก็คือว่าจะมีการเสนอให้ทุกวัดนี่มีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสทุก5ปีทุกวัดเปลี่ยนเจ้าอาวาสทุก5ปีนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอซึ่งถูกวิจารณ์จาก
มหาจุฬาลงกรณ์ค่อนข้างมากอันนี้ไอเดียนี้คือเหมือนกับต้องโรเตทต้องหมุนเวียนใช่ครับแต่เขาก็อ้างว่าหนึ่งก็คือเพื่อให้วัดเนี่ยไม่ได้ถูกครอบงำโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปและที่สองคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ในมุมมองของคุณไพบูลย์คือวัดเนี่ยเป็นเหมือนกับเหตุอิทธิพลของคนบางคนมากเกินไปนะครับแต่ว่าเมื่อวันนี้พระมหาหันสาเนี่ยนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาจุฬาบอกว่าข้อเสนอของคุณไพบูลย์ที่ให้เปลี่ยนเจ้าอาวาสทุก5ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ขึ้นอยู่กับความศรัทธานะครับตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยจะส่วนใหญ่จะอยู่ไปจนตายถ้าชาวบ้านยังศรัทธาอยู่เนี่ยก็เป็นกันต่อไปนะครับไม่เคยได้ยินที่ไหนเขาให้เปลี่ยนตำแหน่งเจ้าอาวาสทุก5ปีมันเป็นไอเดียที่มันต้องใช้กับตำแหน่งอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือผู้นำประเทศเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อยๆจะได้ไม่อยู่นานแต่ว่าคุณไพบูลย์พอเป็นเรื่องผู้นำประเทศเสนอให้อยู่ต่อ2ปีนะฮะคือใช่คือเรื่องเจ้าอาวาสไอเดียของคุณไพบูลย์เนี่ยมันไม่ค่อย make sense นะเพราะว่าระบบการคือมันมีความอาวุโสแล้วก็คนที่ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสนี่คือก็ทุกคนในวัดก็เคารพใช่ไหมมันเป็นผู้อาวุโสแต่ผมว่าสิ่งที่คุณไพบูลย์ทำเนี่ยมันมีจุดนึงที่น่าสนใจคือคุณไพบูลย์จับกระแสได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยคนที่อยากเห็นพุทธศาสนาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมีจริงแต่ก็แล้วก็พยายามจะเสนอการเปลี่ยนแปลงแต่บังเอิญแนวทางที่คุณไพบูลย์เสนอเนี่ยมันไม่ได้ฟังคนที่เกี่ยวข้องเขาเลยไงครับคือสาระคือไม่ใช่สาระสำคัญประเด็นหลักเนี่ยคือมันต้องมีการจัดการให้การบริหารคณะสงฆ์เนี่ยเป็นสมัยใหม่มากขึ้นการเวียนเจ้าอาวาสนะโดยหลักการเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามันก็ทำให้ไม่มีเครือข่ายไม่มีใครที่มาใช้ประโยชน์จากวัดหากินได้ใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าไอเดียนี้น่าสนใจถ้าว่ากันไปตามหลักแล้วแต่ว่าหนึ่งมีปัญหาคือว่าเจ้าวาดเนี่ยมาจากความศรัทธาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือจะทำอย่างไรแล้วคุณจะเปลี่ยนให้ใครเป็นหรือไม่ให้ใครเป็นเนี่ยจะใช้เกณฑ์อะไรคือการเปลี่ยนสมมติว่ามีเจ้าวาดใหม่มาก็อาจจะทำให้การศรัทธาเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไปที่ตัวคณะสงฆ์มากกว่าที่จะตัวบุคคลก็เป็นไปได้นี่มองในแง่ดีปัญหามีอยู่ประการเดียวคือว่าคุณไพบูลย์เสนอเนี่ยนะไม่มีใครฟังหรอกโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องหรือพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องเพราะคุณไพบูลย์เนี่ยหมดความน่าเชื่อถือเรื่องพวกนี้ผมว่าปัญหาไม่ใช่ตัวคุณไพบูลย์ผมว่าตัวมันมีคติมันคือคุณไพบูลย์เสนอสิ่งที่ดีออกมาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็จะเจอแรงต้านมากเท่านั้นเพราะคุณไพบูลย์เนี่ยเริ่มต้นพลาดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ผมว่าตัวข้อเสนอมันมีปัญหาก็คือคุณจะปฏิรูปอะไรก็ตามแต่ด้วยแรงจูงใจที่ดีอะไรก็ตามแต่คุณต้องฟังทุกคนที่เกี่ยวข้องนะที่ปัญหาคุณไพบูลย์เวลาคุณไพบูลย์พูดเรื่องปฏิรูปการเมืองเนี่ยก็จะพูดตามความเชื่อของกลุ่มตัวเองเป็นหลักนะคุณไพบูลย์ก็คุณอาจจะมีคุณคำนูนบ้างคุณรสนาบ้างคุณประสานบ้างจะพูดตามความเชื่อของกลุ่มตัวเองเป็นหลักโดยไม่ฟังว่าคนอื่นๆเช่นคนในประเทศนี้เวลาพูดเรื่องการเมืองเขาไม่ได้พูดแบบคุณไพบูลย์เรื่องพระก็เหมือนกันไงคือเจตนาของคุณไพบูลย์เนี่ยเราไม่มีทางรู้เป็นยังไงเพราะเราไม่ได้เป็นคนในครอบครัวคุณไพบูลย์แต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคุณไม่ฟังคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยไม่ได้นั่นแหละเป็นปัญหาของคุณไพบูลย์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณไพบูลย์หยุดอยู่ดีก็โยนเรื่องนี้พูดมาแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นศัตรูเหมือนกับคุณเอาทหารมาพูดเรื่องปลองดองอ่ะมันไม่สามารถเชื่อถือได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคือการที่ข่าวเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกว่าคนที่เสนอเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยคือหลวงปู่พุทธอิสระครับโอ้คือจะมองเป็นการเมืองก็มองใช่ไหมฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไม่ได้เขาไม่ได้เรามากนักเนี่ยเนื้อหาสาระในการจัดการทำการบริหารผู้พระสงฆ์ให้สมัยใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจจะทำอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์ควรจะต้องไปนั่งคิดแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นประเด็นเนี่ยนะคือเรื่องที่จะเก็บภาษีพระ20,000บาทเนี่ยนะครับเอาจริงเหรอเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาจริงหรือเปล่าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณไพบูลย์ว่าเขาบอกว่าจะเก็บเฉพาะพระที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทตอนแรกเนี่ยที่พระเข้าใจกันคือเก็บภาษีพระหมดนะครับแต่ต่อให้ประเด็นเริ่มมีความชัดเจนว่าจะเก็บภาษี 20,000 บาทเนี่ยนะครับเพราะพระเนี่ยก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพระไม่ได้มีรายได้ที่ชัดเจนนะครับพระมหาพันศาผู้ช่วยอธิการบดีมจรเนี่ยบอกว่ายังอาตมาซึ่งเป็นอาจารย์ที่มจรได้รับเงินเดือนเนี่ยก็ถูกหักภาษีทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับเงินบริจาคทั่วไปที่ญาติโยมถวายด้วยความศรัทธาเนี่ยถามว่าเวลามีบริจาครับกิจนิมนต์แล้วญาติโยมถวายปัจจัยเนี่ยจะทำกันยังไงจะดีแคลร์กันยังไงรายได้พระไม่แน่นอนนะครับที่เป็นทางการเนี่ยเจ้าอาวาสได้รับเงินแค่ 2,000 3,000 บาทเท่านั้นเองวัดได้รับเงินบริจาคจากประชาชนต้องรายงานทรัพย์สินต่อกรมสรรพากรต้องจ่ายภาษีในแต่ละปีหรือเปล่าปกติไม่ฮะก็ไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือรายได้ที่แท้จริงหรือเปล่าก็ที่ควรจะเก็บภาษีใช่ไหมผมว่ามีปัญหาเรื่องดีแคลร์ลำบากมากจะประเมินตัวเลขยังไงตักบาทนี่ต้องเป็นรายได้คือไอเดียเรื่องพวกนี้ก็มันน่าคุยกันนะแต่ว่าคือการปฏิรูปคณะสงฆ์นี่จำเป็นแต่ว่าผมพอฟังข้อเสนอเนี่ยมันเหมือนกับมีรู้สึกแล้วสำคัญแอบหมั่นไส้อยู่นึกออกไหมเป็นพระที่มีเงินรู้สึกเอ๊ะทำไมพระที่มีเงินเนี่ยไม่ถูกเก็บภาษีไงคือมันเป็นข้อเสนอซึ่ง
ฟังแล้วไม่รู้สึกถึงความต้องการปฏิรูปแต่รู้สึกถึงการคอมเมนต์วัดบางวัดเป็นพิเศษว่าวัดบางวัดมีเงินเยอะเจ้าอาวาสบางวัดมีเงินเยอะแล้วอยากจะเก็บภาษีครับไปผ่านภาษีที่ดินให้เสร็จก่อนแล้วกันอันนั้นผมคิดว่าอันนี้มันไอเดียนี้น่าคุยกันแต่ว่าเอามาบังคับใช้คงจะยากแต่มุมมองของพระก็น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาคนคอมเมนต์พระจะนึกถึงพระที่รวยๆพระที่มีเบนซ์พระที่มีทีวี40 50นิ้วในกุฏิแต่ว่าพระที่ไม่มีเงินแบบนี้ก็เยอะพระที่เป็นลูกหลานคนจนก็เยอะนะครับเด็กม้งเด็กชาวเขาที่มาบวชแล้วเป็นพระตามจังหวัดต่างๆในเมืองไทยที่ไม่มีรายได้อะไรเลยก็มาสารเหมือนกันครับคุณไพบุญลองตอบดูว่าจะช่วยคนแบบนี้ด้วยยังไงด้วยก็ดีครับครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดถึงพระนะครับพระสุเทพนะได้ข่าวว่าจะสึกแล้วนะครับช่วงหน้าครับปวดหัวเลือกสาระไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาระตกลงข่าวการเมืองที่สำคัญนอกเหนือไปจากคดีคุณยิ่งลักษณ์ที่คุณทักษิณไปพูดต่างประเทศแล้วก็ประชามติก็คือข่าวคุณสุเทพครับนะฮะพระสุเทพเนี่ยตกอันนี้คุณสุเทพพูดเองป่ะหรือคนอื่นไปมันเป็นโปรโมทรายการของคุณทะเกิงฮะที่จะมีวันพฤหัสรายการฟ้าวันใหม่ที่จะสัมภาษณ์พระสุเทพอ๋อฟ้าวันใหม่เวลาสิกขาบทฟ้าวันใหม่สัมภาษณ์พระสุเทพครับวันพฤหัสเขาก็โปรโมทรายการว่าเนี่ยมีการแย้มเรื่องนี้ว่าจะสึกฮะแล้วก็มีข่าวต่อว่าคุณเอกนัทก็มาคาดการว่าอาจจะกรกฎาคมแล้วเสื้อแดงในโซเชียลมีเดียก็เอาเรื่องนี้ไปวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันว่าอ้าวแล้วคุณสุเทพนี่ท่าทีจะหวนคืนสู่เวทีแห่งการครับเมืองหรือเปล่าแต่ว่าตอนแย้มว่าจะมีในรายการฟ้าวันใหม่สัมภาษณ์คุณสุเทพเนี่ยนะก็แย้มไว้แล้วว่าจะไม่กลับเล่นการเมืองจะไปเป็น NGO แต่ว่าตอนชุมนุมกปปสทุกคนก็บอกว่าไม่ได้เล่นการเมืองนะครับนั่นก็เป็นชั้นดาวกรุงเทพภาคประชาสังคมครึ่งปีก็บอกว่าไม่ได้เล่นการเมืองแล้วตอนที่เรียกร้องว่าจะมีรัฐาธิปัตย์แล้วคือเขาจะใช้ประชาสังคมเล่นการเมืองไงฮะคือเมืองไทยเนี่ยถ้าในยุคพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยไม่ใช่นักการเมืองเป็นใหญ่ถูกต้องเพราะนั้นคุณต้องไม่เล่นการเมืองบนถนนต้องเล่นการเมืองบนถนนเป็น NGO คุณถึงจะได้เล่นการเมืองอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีพระสุเทพแต่ว่าในอนาคตถ้าคุณอยากจะเข้ามามีบทบาทในองค์กรอิสระใหม่ๆแต่ในมุมนี้คุณไปตั้ง NGO อะไรสักพักนึงก่อนแล้วก็บอกว่าคุณเป็นพลเมืองแล้วคุณก็ไปอยู่ในสภาขับเคลื่อนมันเป็นอย่างนั้นมาหนึ่งทศวรรษละเป็นอย่างนั้นมา10ปีแล้วที่ NGO เข้ามาอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆถ้ามองในมุมนึงนี้เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงของ NGO นะคือ NGO เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอีกสังกัดหนึ่งทางการเมืองที่ทำงานร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ยืนอยู่เหนือฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้คือมันมีการเคลื่อนตัวของเรื่องนี้ขยับหรือพัฒนาการของมันอยู่พอสมควรในปี2540หลังมีการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย NGO ลงเลือกตั้งนะฮะได้18 สส.ในกทม.เนี่ยเป็น NGO ซะเกินครึ่งต้องถือว่าอาจารย์จอนคุณแก้วสันอะไรเงี้ยเป็น NGO มาสายภาคประชาสังคมหมดเลยแต่ว่าเขาผ่านการเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งแต่พอคุณลักษณะก็ลงเลือกตั้งแล้วก็ได้เลือกตั้งกทม.แต่คุณลักษณะก็เล่นบทบาทแบบไปผูกพันกับกลุ่มที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ก็เป็น NGO มาก่อนเหมือนกันนะก็เป็น NGO มาก่อนเหมือนกันเพราะนั้นแล้วก็ประกอบไปกับการมีองค์กรสละมากมายแล้วเปิดให้พื้นที่ภาคประชาสังคมเข้ามานั่งเป็นตัวแทนองค์กรอิสระหลังจากนั้นเขาก็ขยายบทบาทขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่มาขององค์กรอิสระและอาจจะเป็นบทบาทในอนาคตของคุณสุเทพนะครับอันนี้ควรจะดีใจนะสำหรับบรรดาคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่อาจจะคิดว่าคุณสุเทพจะไปตั้งพรรคการเมืองอีกพรรคนึงสู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์บวรศักดิ์รณรงค์เรื่องพลเมืองเป็นใหญ่เขาคิดถึงคุณสุเทพไว้เพราะคุณสุเทพกำลังจะเป็นพลเมืองเป็นภาคประชาสังคมที่เป็นใหญ่ได้ที่เป็นใหญ่งั้นแปลว่าต้องช่วยกันเตือนท่านว่าเป็นพระต่อดีกว่าครับเดี๋ยวลองดูสัมภาษณ์นะฮะฟ้าวันใหม่คุณตะเกิงสัมภาษณ์เองไหมฮะหรือจะเป็นผมยังไม่รู้เลยช่วงหลังก็จัดรายการเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าใครสัมภาษณ์ครับครับนะฮะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้ครม.เขาเมื่อวานประชุมครม.นะฮะมีโยกย้ายปลัดนะฮะที่ฮือฮากันก็คือ1กระทรวงพลังงานก็มีปลัดคนใหม่ครับนะครับคุณครุจิตนาครทัพนะครับรองปลัดขึ้นมาเป็นปลัดแล้วก็คนก็คาดการไปถึงสัมปทานรอบที่21ครับว่าเนี่ยจะดันท่านจะดันเรื่องนี้เหรอครับปกติคนใหม่นี่จะมีแนวดันใช่มั้ยคนแนวดันสัมปทานรอบต่อไปแนวต้านรอบที่แล้วเขายังอยู่ที่เดิมกันทุกคนนะฮะใช่ๆแนวต้านยังอยู่คือคุณเป็นแนวดันไปหลายรอบแต่แนวต้านเนี่ยตำแหน่งเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกันทุกคนนะครับครับครับแต่ไม่เป็นไรผมเชียร์ให้ดันรอบ21นะฮะครับแต่แนวต้านเขาจะขยับจาก NGO จากสื่อเป็นอยู่ในองค์กรของรัฐหมดแล้วนะฮะแต่เอางี้ถ้านายกดันสัมปทานเนี่ยมันเกิดถ้านายกถอยมันก็ไม่เกิดซึ่งรอบที่แล้วไปถอยให้โอเคแต่ถ้าดันก็เกิดมีอีก2ตำแหน่งย้ายใหญ่โตนะคุณชูวัฒน์ปลัด ICT ฮะแล้วก็ปลัดทศ
ปลัดทรัพยากรปลัดทรัพยากรเนี่ยคุณเมธินีเทพมณีเอ้ยโทษทีปลัด ICT คุณเมธินีเทพมณีครับคุณมิ่งขวัญวิชยารังสฤทธิ์อันนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับที่ย้ายครับทั้งสองกรณีนี่เหตุผลก็คืออันเนื่องมาจากเปิดทางให้มีการสอบสวนคดีที่อยู่ในแบ็คลิสต์ข้าราชการยกย้าย100คนก่อนหน้านั้นเขาทยอยย้ายมาเลยอันนี้คือทั้งหมดนี้ที่พูดกันในย้ายด้วยมติครม.ปกติใช่ไหมฮะของเรื่องนี้ใช้มาตรา44มาแต่สองท่านนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์นั้นนี่ครับคือมันเป็นเรื่องมันมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองในองค์กรแต่ลิสต์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขากันที่นั่งในสำนักนายกไว้ประมาณ100กว่าที่นั่งครับโอ้เพราะฉะนั้นลิสต์ที่ประกาศรอบแรก40กว่าอีกรอบนึง50กว่าเนี่ยก็แปลว่ามีที่นั่งในสำนักนายกเหลืออีก20 30ที่นั่งคือในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าชัดนะฮะแต่ว่านายกเนี่ยระบุว่าไม่อยากให้มองให้เป็นความว่าเป็นความผิดแต่ขอให้เป็นไปตามกระบวนการสอบสวนอย่างไรก็ตามอย่างเรามีรายชื่อทั้งสองรายอยู่ในบัญชีที่มีการตรวจสอบด้วยโอ้ครับแต่คนที่ถูกบรรจุรายชื่อคืออย่าเพิ่งไปคิดว่าผิดเขาอยู่ในระดับการตรวจสอบอยู่แต่ว่าโดนย้ายแล้วครับแต่ว่ามีบางสื่อวิเคราะห์ว่านี่เป็นเรื่องของการไม่สามารถทำงานร่วมกับรัฐมนตรีได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันความจริงนี่คือปัญหาของการมีภาวะไม่ปกติในเวลานี้คือเวลามันมีการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการเราไม่มีทางรู้เลยว่าการแต่งตั้งยกย้ายเนี่ยมันเกิดด้วยความเหมาะสมหรือว่าเกิดด้วยเหตุผลอื่นเบื้องหลังอะไรที่มันมากไปกว่านั้นหรือเปล่าในขณะที่ในยุคซึ่งเรามีการเมืองแบบปกติเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีการชี้แจงว่าย้ายคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะอะไรหรือว่าจะย้ายอีกคนนึงเพราะอะไรกรณีคุณถูกวินเปียนซีก็เป็นกรณีคลาสสิกว่าถึงขั้นล้มรัฐบาลได้ด้วยซ้ำไปตอนนี้เวลาแบบนี้ฟังแล้วเราก็อยากรู้ว่าการย้ายคนแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับฮะในข่าวไม่ได้พูดถึงเรื่องว่านี่เป็นการย้ายตามมาตรา44นะบอกแค่ว่าเป็นการย้ายใช่เป็นมติครม.ต้องไปดูว่าเป็นมติครม.หรือส่วนเรื่องของคุณถาปณีเรื่องโรฮิงญาเนี่ยโรฮิงญาเมื่อวานนี้รายงานข่าวไปว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาพร้อมรับผมก็อ่านข่าวนั้นแล้วผมก็ดูเขารับแค่ 3,000 คนนี่ครับไทยก็รับมาแล้วมากกว่า 3,000 คนนะโรฮิงญาเนี่ยครับหลายหมื่นคนแล้วก็ต้องให้เครดิตไทยแต่ว่ามาในกระบวนการแบบไทยไม่ได้พร้อมรับเนี่ยไทยคือเขาลอบเข้ามามาแบบผ่านกระบวนการค้ามนุษย์นั่นแหละแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยประกาศพร้อมรับไงครับความสมาร์ทมันแตกต่างกันแล้วเขาประชุมใหญ่เนี่ย15ประเทศเนี่ยก็คือความหวังจากหลายฝ่ายก็คือว่าประเทศพวกนี้ที่ประชุมกันเนี่ยจะสามารถตัดสินใจกันได้ว่าแต่ละประเทศจะช่วยเหลือครับช่วยรับผิดชอบอย่างไรครับเพราะถ้าทางพม่าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนจุดถ้าฟังเรื่องมุมมองในโซเชียลมีเดียของไทยเนี่ยเหมือนกับว่าคนไทยจำนวนนึงเนี่ยไม่อยากให้ช่วยอะไรเลยอยากให้ทำอย่างคือให้น้ำมันเราไล่ออกไปนอกทะเลให้หมดคือมีชาวอินเทอร์เน็ตกลุ่มนึงเขาวิจารณ์จอห์นาธานเฮดนักข่าวBBC ที่สัมภาษณ์คุณถาปณีซึ่งคุณถาปณีก็ทำข่าวชาวโรฮิงญาเนี่ยแล้วเขาลงไปที่เรือเลยใช่ไหมครับแล้วก็ดูรายการทางช่อง3เนี่ยครับคนที่ดูคุณถาปณีก็ชอบเยอะบอกว่านี่เป็นผลงานที่ดีเลยนะฮะรายงานข่าวโรฮิงญาแบบเข้าไปถึงสถานการณ์แต่ว่าก็มีกระแสนึงอย่างถ้าผมไปดูในเว็บแมเนเจอร์ก็รายงานข่าวนี้ว่าในโซเชียลมีเดียก็มีในพันทิปที่มีการวิจารณ์การรายงานข่าวของ BBC ที่ไปสัมภาษณ์คุณถาปณีแล้วพูดถึงความที่คนเนี่ยที่อยู่บนเรือเนี่ยต้องการเข้าฝั่งแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วก็คุณถาปณีได้พูดว่าผู้หญิงและเด็กนะฮะแล้วก็เนี่ยคนที่เป็นโรฮิงญาบนเรือเนี่ยก็เขาร้องไห้แล้วก็มาจับมือคุณเขาแล้วก็ขอความช่วยเหลือถาปณีเขาก็สงสารเขาก็บอกว่าผู้หญิงเด็กผู้ชายมาหาฉันร้องไห้จับมือฉันพวกเขาต้องการความช่วยเหลือพวกเขาไม่ต้องการไปพวกเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนฉันแน่ใจว่าไม่ใช่ทุกคนต้องการเดินทางต่อไปอีกนะคุณถาปณีเขาก็อินกับสถานการณ์มากอะแล้วก็สงสารคนที่เขาอยู่บนเรือถ้าดูในคลิปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยใช่คือต้องบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการพูดแบบแรงๆคือมันเหมือนหักหน้าสิ่งที่หน่วยงานราชการไทยบางหน่วยงานพยายามพูดว่าพวกโรฮิงญาเนี่ยไม่ได้อยากขึ้นฝั่งไทยอยากไปที่อื่นแล้วก็พอได้น้ำมันได้อาหารจากไทยก็ดีใจแล้วอยากจะออกไปจากนั่นน้ำไทยแต่ดูในคลิปของสถาปนีดูในคลิปของโจนาธานเฮสเนี่ยจะเห็นว่าเด็กๆและผู้หญิงที่อยู่บนเรือเนี่ยร้องห่มร้องไห้ไม่ได้อยากออกไปเพราะเขาอยู่บนเรือมา3เดือนแล้วคือผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดนะที่เมื่อกี้อาจารย์ศิรโรจน์เล่ารัฐไทยที่พูดเนี่ยนะอันนี้ดราม่าไม่จริงแต่สิ่งที่คุณถาปณีไปทำนั่นน่ะของจริงแล้วคนที่ไปทำเนี่ยใครที่ลงสนามจะรู้ว่าถ้าเกิดคุณสัมผัสความทุกข์ยากจริงๆเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกที่คุณจะมีความรู้สึกใช่ใช่แล้วคุณก็จะเห็นใจเขาเหมือนกันครับเพราะฝ่ายที่เกลียดโรฮิงญาหรือพยายามปลุกกระแสต่อต้านการที่ไทยไปช่วยเหลือโรฮิงญาในรอบนี้เนี่ยก็ถ้าไปตรงนั้นสักวันสองวันอยู่บนเรือสักวันสองวันก็อาจจะรู้ถึงรสชาติคือผมว่าไม่ต้องบอกว่าเป็นคุณถาปณีแล้วไปทำข่าวเลยอินก็ได้ผมคิดว่าโดย common sense เนี่ยลองคิดง่ายๆนะครับคือคนที่ต้องออกจากประเทศตัวเองมาอยู่บนเรือมา3เดือน
บนเรือที่เป็นเรือสภาพแบบเรือประมงแย่ๆเนี่ยมีคนเลยอยู่บนเรือ 3-400 คนอาหารไม่พอน้ำไม่พอนะครับเมื่อใกล้จุดที่จะขึ้นฝั่งได้มากที่สุดเนี่ยถ้าเป็นคุณเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนั้นอยู่บนเรือมา3เดือนอาหารไม่พอน้ำไม่พอเนี่ยมีฝั่งที่จะขึ้นได้แล้วคุณจะอยากขึ้นหรือคุณอยากจะลอยเรือไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เรือสำราญนี่ไม่ใช่เรือยอใช่ไหมนี่คือเรือประมงขนาดเล็กที่ถูกดัดแปลงจนคนอยู่บนเรือ 3-400 คนแต่ผมก็คิดว่าเสียงวิจารณ์คุณถาปณีเนี่ยเป็นเสียงส่วนน้อยมากๆนะนี่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของสังคมผมว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเมตตาธรรมกว่านั้นใช่ใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นเองใช่ใช่แล้วก็จริงๆวิกฤตมนุษยธรรมเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนขึ้นมาจากกรณีโรฮิงญาแค่นั้นก่อนหน้านั้นปี5ปีที่แล้วฆ่ากันกลางเมืองก็เป็นมีการยุให้ฆ่าส่งเสริมให้ฆ่ามันก็เป็นวิกฤตมนุษยธรรมซึ่งจริงๆก็เป็นเพราะว่าคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียบางกลุ่มเนี่ยขยันโพสต์เป็นพิเศษแล้วก็ถูกปั่นกระแสขึ้นมาครับมีเรื่องโรฮิงญาเนี่ยพระไพศาลก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคนไทยก็เคยเป็นมนุษย์เรือมาก่อนเกือบคือใช่มั้ยคืออันนี้ผมพระไปคือจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยถ้าพระเนี่ยแสดงจุดยืนว่าคนเนี่ยควรจะคนทั่วไปควรจะมีความรู้สึกคือไม่ใช่จุดยืนด้วยซ้ำไปมันก็เป็นเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนาใช่มันควรจะคือศาสนาพุทธเนี่ยศีลข้อแรกที่เราไปวัดก็บอกว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทีนี้ถ้าเป็นโรฮิงญาลอยเรือมากลางทะเลเนี่ยลอยเรือมา 3-4 เดือนไม่ให้ขึ้นฝั่งเนี่ยคือคุณไปก็ตายกลางทะเลไหนบอกเป็นเมืองพุทธไงครับพระไพศาลบอกว่าเราเคยมีความเสี่ยงตอนคอมมิวนิสต์นะฮะตอนสงครามเย็นแล้วก็เราก็มีความเสี่ยงเราก็เกือบจะเป็นมนุษย์เรือได้เหมือนกันในตอนนั้นนะก็ต้องคิดถึงตอนนั้นด้วยแล้วก็หากไม่ถูกกดขี่บีทาหรือบีบคั้นอย่างถึงที่สุดย่อมไม่ตัดสินใจจะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนออกมาเสี่ยงกับภัยทางทะเลนะครับแล้วก็พูดถึงควรแล้วหรือที่เราจะผลักไสเขาไปที่อื่นเพราะหากเป็นเขาเป็นเราเนี่ยนะฮะอย่าลืมว่าเราก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วเราไม่ใช่แค่คนไทยนะฮะแต่เรายังเป็นมนุษย์ที่มีน้ำใจเราทำได้ดีกว่าพม่าในเรื่องนี้ครับนะคือเราเป็นชาวพุทธที่ทำได้ดีกว่านั้นใช่ไหมถ้ามองในมุมนึงในมุมของแบบสังคมไทยเนี่ยครับก็อยากเห็นพระออกมาเตือนสติคนไทยเยอะๆนะครับเตือนสติว่าทุกเช้าในเวลาคนไทยไหว้พระเนี่ยศีลข้อหนึ่งของเราคือเราไม่เอาด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำถามคือเรามองว่าโรฮิงญาเป็นชีวิตหรือว่าเรามองว่าโรฮิงญาไม่ใช่ชีวิตถ้าคุณบอกว่าโรฮิงญาไม่ใช่ชีวิตเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องความคิดบางอย่างในมุมมองคุณแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับมาดูความคืบหน้าของชะตากรรมของชาวประมงที่ติดเกาะอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับสักครู่ครับเกาะอยู่ตอนนั้นที่มีชาวประมงไทยคุณท้าปณีเหมือนกันท้าปณีไปเหมือนกันตอนนั้นไม่อันนั้นต้องบอกว่า NGO เป็นคนทำ NGO พาไปจะคอมเมนต์ท้าปณีดี NGO ทำไม่ได้คอมเมนต์เราชมว่าเขาทำงานดีนะคนจ้องคอมเมนต์มีเยอะใช่ใช่ขยันคราวนี้ตกลงคือยังอยู่เกาะใช่ไหมยังอยู่เกาะฮะแล้วข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเลขคนประมงที่อยู่บนเกาะเนี่ยเกาะอัมบลเกาะนู่นเกาะนี้เนี่ยหลายร้อยนะครับถ้าจำกันได้เดือนกุมภาพันธ์มีการพบศพหลุมศพคนประมงไทยที่ติดอยู่เกาะด้วย 30-40 คนในหลายเกาะแล้วก็ติดคุกก็มีเนี่ยนะครับตอนนั้นรัฐบาลไทยก็บอกว่าจะไปช่วยเขาครับนะผ่านมาตอนนี้ก็พฤษภาแล้วเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยความช่วยเหลือเรื่องการเอาคนเหล่านั้นกลับมาไม่ค่อยมีความคืบหน้านะผลที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเพราะว่าหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเงียบๆไปเลยนะความหวังของคนงานที่ติดก่อนเนี่ยผมคิดว่ายากแล้วโอกาสที่จะกลับไทยยากแล้วเพราะว่าไม่มีเรือให้กลับแล้ววันนี้เนี่ยอินโดนีเซียจะจมเรือประมง41ลำระเบิดทิ้งจะระเบิดเรือประมงระเบิดเรือประมง41ลำนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นเรือที่เข้ามาทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียยังผิดกฎหมายนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้นานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะระเบิดทิ้งวันนี้20พฤษภาคมเวลา10โมงเช้าที่อินโดนีเซียนะครับเรือประมงจากไทยจากเวียดนามจากจีนจากมาเลเซียจากฟิลิปปินส์เนี่ยจะถูกระเบิดทิ้งนะครับเป็นเรือที่จอดอยู่ตามจุดต่างๆในอาเจในเมดานในเวสต์คาลิมันตันนะครับในสุลาเวสีตอนเหนือนะครับหน่วยงานที่จะระเบิดเนี่ยก็มีกองทัพเรือของอินโดนีเซียระเบิดด้วยแสดงว่าไม่ได้เข้าไปอย่างผิดกฎหมายเขาก็เลยถือว่าระเบิดทิ้งได้ใช่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินซึ่งยึดมาจากการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทีนี้ระเบิดทิ้งเนี่ยก็เรื่องหนึ่งระเบิดเรือทิ้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือแล้วคนงานประมงที่ไปกับเรือเนี่ยแล้วตกค้างอยู่ตามเกาะเนี่ยขึ้นเรือกลับไม่ได้คือคนงานนั้นถือว่าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็ถ้าไม่มีการพูดคุยกันระหว่าง2ประเทศนี้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆคือในคอมมอนเซนส์ของคนเรือเนี่ยเขาคิดว่าตราบใดที่เรือยังอยู่เนี่ยเขาก็จะกลับกับเรือที่เข้ามาเนี่ยแหละครับแต่ตอนนี้เรือที่เข้ามาเนี่ยถูกระเบิดกลับทิ้งแล้วคำถามคือเขาจะกลับมาไงเพราะเกาะเหล่านี้นี่ไปมาไม่ใช่ง่ายๆครับไม่มีเครื่องบินไม่มีสนามบินนะหรือต่อให้มีสนามบินเนี่ยคนงานประมงเหล่านี้เนี่ย
เราเคยได้ทำสกู๊ปในเวกอัพวีคเอนเนี่ยหลายคนเป็นคนซึ่งถูกมอมยาจากหัวลำโพงไปแล้วก็ไปโผล่อีกทีที่มหาชัยแล้วถูกอุ้มลงเรือไปโผล่ที่อินโดเลยมีทั้งคนไทยและคนพม่าและคนกัมพูชาใช่ไหมคือมีหลากหลายมากแต่ว่าบางส่วนบอกว่าที่ไม่ยอมกลับก็คือรอกลับกับเรือใช่ไหมรอจะได้ลงเรืออีกครั้งหนึ่งเรือประมงกันเหรอเรือประมงไม่ส่วนใหญ่ไม่อยากกลับทางเรือประมงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเรือประมงจะเขาไปขายกลางหรือกลางทะเลหรือเปล่าคือต้องบอกว่าคนเหล่านี้เจอประสบการณ์ที่เป็นเหมือนฝันร้ายที่หลายคนที่อยู่ตกเรือเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่บนเรือแล้วเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ต่อแล้วพอขึ้นฝั่งได้เนี่ยเขาหนีออกจากเรือเลยคือเชื่อได้เลยว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วมาทำงานบนดินธรรมดาหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนจนถึงตอนนี้นะเป็นคนเข็นผักเป็นคนนอนข้างถนนอยู่แล้วรัฐบาลไทยบอกว่าช่วยมา3เดือนแล้วเพราะนั้นประเด็นตอนนี้ก็คือว่าต้องดำเนินคดีใช่ไหมเขาจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่าที่อินโดแต่อินโดเนี่ยดูแลคนเหล่านี้ดีนะตอมออินโดเนี่ยที่อยู่บนเกาะอัมบนเกาะอื่นๆเนี่ยได้ชื่อว่าดูแลคนเหล่านี้ดีไม่ได้เอาเข้าคุกอะไรคือมีศูนย์ให้อยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบคุกไม่ใช่ครับเพราะถ้าอย่างนี้คนที่ไม่มีสัญชาติที่ทำงานบนเรือแล้วไปติดค้างอยู่บนเกาะเขาจะทำยังไงก็จะส่งกลับประเทศที่3ใช่ไหมหรือว่าอย่างคนไทยเนี่ยรัฐไทยต้องไปรับกลับมาใช่ปัญหาของที่ผ่านมาคือรัฐบาลไทยอ้างว่าคนเหล่านี้เนี่ยเวลาไปเรือเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าสมุดเหมือนกับ identity ของคนที่อยู่บนเรืออย่างเช่นสมมติคุณชวัตถูกหล่อให้ไปอยู่บนเรือประมงเนี่ยคุณชวัตชื่อจริงคือคุณชวัตไม่มีชื่ออยู่ในหลักฐานว่าจะทำงานบนเรือได้นะครับแต่ว่าพอคุณชวัตถูกอุ้มไปอยู่บนเรือเนี่ยคุณชวัตอาจจะกลายเป็นนายปีเตอร์อะไรสักอย่างนึงแล้วอัตลักษณ์ตัวตนของคุณชวัตที่อยู่บนเรือเนี่ยคือนายปีเตอร์จนกระทั่งไปอยู่บนเกาะก็คือนายปีเตอร์แต่ว่าเมื่อคุณชวัตไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ไทยว่าคุณชวัตคือคุณชวัตเนี่ยเขาก็จะไม่รับคุณชูวันเขาบอกก็บัตรประชาชนที่คุณถืออยู่นี่มันคือคุณคือในปีเตอร์อ่ะแล้วเราจะเอาคุณกลับไปได้ยังไงก็เหตุผลที่เอากลับไม่ได้นี่มันกลายเป็นเรื่องว่าคนเหล่านี้นี่ไม่ได้เป็นคนไทยไม่มีเอกสารแสดงตัวว่าคุณเป็นคนไทยคือมันมีกระบวนการพิสูจน์สัญชาติเยอะแยะใช่แต่ว่าหน่วยงานไทยไม่ทำไงควรจะทำใช่ฮะควรจะต้องทำมีในบังกอกโพสต์เนี่ยเมื่อกี้เราสแกนบอกไว้เขาเรียก fisherman forced to play waiting game นะครับจริงมันมีอันนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์ชิโร่ยกให้ดูคือ waiting game คือต้องรอฮะแต่อันนี้เป็นเรื่องซึ่งต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงที่คนซึ่งหมั่นไส้ NGO ในเมืองไทยเนี่ยคุณควรจะดูข่าวนี้ไว้เพราะว่าคนงานประมงไทยที่ติดเกาะอยู่อีกเกาะนึงนะครับ42คนนะครับที่เบจีน่านะครับเบจีน่าเนี่ยผมแน่เข้าใจว่าเป็นเหมือนกันมั้ยอินโดตอนนั้นคุณถาปณีอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ไปยากนะครับแต่ว่าก็ไปในทริปเดียวกับที่ไปอัมบนเนี่ยแหละไปกับ NGO ที่ชื่อว่า LPN นะครับมีคนไทยติดอยู่42คนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือนะครับโดย NGO ที่ทำเรื่องผู้อพยพนะครับชื่อว่า International Organization for Migration เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบุกไปที่เกาะเบนจีน่าเอาคนไทย42คนเนี่ยที่ติดค้างอยู่บนเกาะเบนจีน่าเป็นเวลานานและเป็นเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลไปมายากลำบากเนี่ยนะครับกลับมานะครับเตรียมจะหาทางพาคนงานเหล่านี้กลับบ้านที่เมืองไทยนะครับรัฐบาลไทยไม่ได้ทำอะไรในเรื่องนี้นะครับเป็นผลงาน NGO นะครับบังกอกโพสต์รายงานคำสัมภาษณ์ของมาร์เก็ตเชลซึ่งเป็นผู้ทำงานของ NGO แห่งนี้เนี่ยครับ IOM เนี่ยนะครับว่าคนงานประมงไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพที่เปราะบางหลายคนเป็นคนแก่บาดเจ็บบางคนพิการไปแล้วก็มีนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนนะครับทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานน้อยมากนะครับบางคนอายุต่ำกว่า18ปีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องแรงงานเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับมีการให้สัมภาษณ์ต่อเกสเชอร์ให้สัมภาษณ์ต่อไปว่าจำนวนมากของคนเหล่านี้เนี่ยถูกหลอกให้มาทำงานบนเรือก็มีนะครับคนงานประมงเหล่านี้เนี่ยถูกส่งตอนนี้เนี่ยถูกส่งไปที่เกาะโดโบเพื่อได้รับการตรวจทางการแพทย์แล้วก็จะไปรวมกลุ่มกับคนงานพม่าอีก204คนกับคนงานกัมพูชาอีก38คนซึ่งออกจากเบนจีน่ามาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลพม่าหรือรัฐบาลกัมพูชาควรจะทำในการช่วยเหลือช่วยคนของประเทศตัวเองแต่ว่าเมื่อรัฐบาลไม่ทำเนี่ยคุณก็จะเห็นบทบาทของเอ็นจีโอระหว่างประเทศทำเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ผมคิดว่าภาพพจน์ของประเทศไทยใช่มันเชื่อมกันหมดเรื่องทั้งหมดเนี่ยใช่ในสายตาของประชาชนโลกเนี่ยเรื่องการทำประมงโดยผิดกฎหมายที่มันถึงไม่ต้องสงสัยว่า EU ทำไมถึงให้ใบเหลืองคือเรื่องมันดูสิ่งที่คุณคือหลายเรื่องมันดูไม่มีระบบแล้วคุณจะบอกว่าเนี่ยรัฐบาลจะบอกว่ารัฐบาลของเราจะแก้ปัญหานี้อย่างเข้มงวดได้ยังไงคือมีคนไทยไปตกค้างอยู่บนเกาะแต่หน่วยงานราชการไม่ได้ช่วยเขาจนกระทั่ง NGO ฝรั่งต้องเป็นคนช่วยแล้วคนไทยที่ชอบบอกว่า NGO ไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนไทยเนี่ยตัวคุณเองได้ทำอะไรเพื่อช่วยคนไทยด้วยกันบ้างหรือเปล่าครับครับ
19พฤษภาคมเนี่ยนะครับ5ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการชุมนุมของประชาชนนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการชุมนุมของคนเสื้อแดงแต่ว่าประชาชนที่มาชุมนุมก็เรือนแสนชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยยุบสภาแล้วก็แค่นั้นแหละฮะแล้วก็คืนอำนาจสู่ประชาชนจากการเลือกตั้งการสลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมจริงแล้วการสลายการชุมนุมในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นั้นเนี่ยและการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องใช่แล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าฟังจากฝั่งของผู้ชุมนุมนี่เขาประเมินว่าในเดือนนั้นก็คือ99ใช่ไหมฮะรวม10เมษาด้วยฮะรวมทั้งสองฝ่ายครับ10เมษาด้วยตั้งแต่10เมษาเป็นต้นมานะครับแล้วก็วันที่มีการปะทะกันตั้งแต่13เมษาเสแดงโดนยิงแล้วก็มีการยิงสไนเปอร์ที่ราชปาลบมีเขตกระสุนจริงที่แถวราชปาลบใช่ไหมแล้วก็การถล่มที่สวนลุมตรงจุฬาตรงสถานีรถไฟฟ้าบ่อนไก่อย่างเงี้ยโดนทั้งหมดเนี่ย99คนครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีเฉพาะที่วัดปทุมเนี่ย6ศพที่วัดปทุมเนี่ย6ศพแล้วก็เป็น1ในพื้นที่ที่มีการใช้กำลังในช่วงนั้นคราวนี้เมื่อวานนี้เขาจัดเป็นกิจกรรมการทำบุญครับรำลึกถึงเหตุการณ์ฮะก็ที่ทั้งที่วัดปทุมแล้วก็เข้าใจว่าที่วัดพระศรีมหาธาตุนะนี่เป็นภาพเดี๋ยวนะเราจริงเรารู้สึกนี่เป็นภาพที่ราชประสงค์จากเมื่อวานใช่ไหมฮะจากเมื่อวานคือเขาจัดกิจกรรมแล้วก็มีการทำบุญนะครับแล้วก็มันคือโดยภาพรวมเนี่ยเขาไม่ได้ให้จัดหมายถึงว่ารัฐไม่ได้อนุญาตใช่ไหมแล้วก็เลยต้องเป็นการทำบุญแบบกระจายตัวกันไปนะฮะไม่มีแกนนำไม่มีอะไรแต่ว่างานบุญก็เป็นเรื่องที่คนเขารับไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าต้องทำบุญฮะงั้นวันปฐุมก็จะมีงานอย่างนี้อยู่ที่ดร.เด็กเหล่าธรรมทัศน์ไปร่วมงานด้วยเนี่ยคุณชูวัฒน์ครับเพราะว่าท่านเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองหรือคสป.ใช่ไหมฮะครับก็ไปร่วมงานบุญด้วยผมไม่แน่ใจว่าไปร่วมที่วัดปทุมหรือว่าที่วัดพระศรีนะฮะแต่ว่าก็เป็นงานเป็นกระบวนการนึงแหละที่คุณอเนกกำลังทำอยู่นะฮะกระบวนการแล้วก็คุณอเนกก็ให้สัมภาษณ์ว่านี่คือภาพน้องเกศน้องเกศที่เสียชีวิตนะฮะครับก็คุณอเนกก็ให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายหรือจะ 3-4 ฝ่ายก็แล้วแต่เนี่ยที่เคยขัดแย้งกันมาประชันมาร่วมกันมาอยู่กลับมาคือยังเชื่อแบบเดิมได้ยังยึดถืออุดมการณ์แบบเดิมได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เข้ามาอยู่ในการพูดคุยกันน้องเก่งเสียชีวิตที่วัดปทุมวัดปทุมครับเป็นพยาบาลอาสานะฮะที่ช่วยเหลือคอยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรต่างๆก็โดนคือในวัดปทุมเนี่ยเป็นเขตที่มีการสลายการชุมนุมไปเรียบร้อยแล้วแล้วกลับบ้านไม่ได้เขาก็เลยNGO นี่แหละคือฝ่ายสันติวิธีอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามขอเขตอภัยทานเขตเป็นเขตอภัยทานต้องอยู่ตรงนั้นที่จะปลอดภัยไว้รอตอนเช้าแล้วก็แยกย้ายกันปรากฏว่าก็ยังตาย6ศพนะฮะแล้วมีการไต่สวนการตายของศาลแล้วด้วยนะศาลชี้ชัดเลยว่าเป็นการยิงมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารกรมไหนสังกัดไหนระบุมาเลยในคำพิพากษาของศาลแล้วก็คุณแม่ของน้องเกศเนี่ยคุณพยาวอักขานี่ก็เป็นคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐมาตลอดนะฮะเป็นคนที่เคลื่อนไหวเองเลยกับเรื่องนี้เพราะว่าลูกสาวนั้นก็เป็นเหยื่อของสถานการณ์ทั้งหมดในวันนั้นครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เสียชีวิต6ศพเนี่ยเป็นคนซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจเสียสละและเป็นพลเมืองดีสุดแบบนึงที่ประเทศนี้จะมีได้คนอย่างน้องเกศเนี่ยเป็นพยาบาลอาสาไม่ได้ค่าตอบแทนในการทำงานที่เยอะอะไรนะครับแต่ว่ารู้ว่ามีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายอยู่ในบริเวณนั้นก็อาสาตัวเองเข้าไปช่วยไม่ยอมออกจากพื้นที่อยากจะอยู่ปกป้องคนอื่นก็เสียชีวิตนะครับหรือในอีกกรณีนึงเนี่ยเป็นน้อยอีกคนนึงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ผมไม่แน่ใจของปตท.หรือร่วมกับตันยูนะครับก็รู้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มีการปราบปรามประชาชนอยู่เอาตัวเองเข้าไปช่วยขณะที่หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยบอกให้ถอนตัวจากพื้นที่น้องคนนี้เนี่ยก็บอกว่ายังไงก็จะไม่ไปเราทำงานอาสาสมัครถ้ามีคนเจ็บมีคนตายเราต้องอยู่ในจุดที่มีคนเจ็บมีคนตายเพื่อช่วยชีวิตเขาครับเขาก็ถูกยิงตายไปครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเสียงของคุณแม่ของน้องเกศนะครับคุณพยาวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับก็อย่างที่ทราบค่ะคดีก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าตอนนี้ก็ไปอยู่ในของขบวนของขั้นการชี้มูลไปแล้วก็ทีนี้ก็อยู่ไปอยู่ในขบวนของขบวนการยุติธรรมที่จะต้องดำเนินกันต่อไปก็ต้องรอฟังตรงนี้ค่ะถ้าขบวนการยุติธรรมในประเทศไทยดิฉันก็ยังมีความคาดหวังอยู่เต็มร้อยนะคะมีข้อเรียกร้องถึงปปช.คุณแม่เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีเจริญนาดีของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสุเทพอ๋อมีค่ะอันนี้อาจจะมีต้องมีแน่นอนอย่างที่ดิฉันเคยที่ลูกชายเคยไปยื่นหนังสือไว้ก็คงจะไปติดตามอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะ
คุณพยาวก็ยังเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็การตัดสินคดีเรื่องนี้เอาผู้รับผิดชอบมาลงโทษให้ได้ครับคุณพยาวนี่ก็เป็นแม่นี่แหละไม่รู้จะพูดยังไงคือแม่ธรรมดานี่แหละที่ต้องเข้ามามีชีวิตในวงจรเรื่องการเมืองนะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวครับส่วนดร.เนกเราธรรมทัศน์เนี่ยตอนนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องของความปรองดองในชาตินะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับลองฟังดร.อเนกเราธรรมทัศน์นะครับท่านเป็นประธานคณะทำงานเรื่องการปรองดองอยู่นะฮะลองฟังดูก็มาร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่สูญเสียไปนะครับก็ทุกๆสีนะครับก็มีแต่ความสูญเสียนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็มีแต่ความสูญเสียนะครับถ้าเรายังอยู่ในความแตกแยกความหักล้างกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางคณะกรรมการก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะเสนอหนทางให้แก่สปช.นะครับประธานสปช.นะครับเพื่อที่จะหาทางแก้ไขความขัดแย้งนะครับทำให้ความรักความสามัคคีความสมานฉันท์เกิดขึ้นนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องทิ้งอุดมการณ์หรือความคิดเดิมนะครับเพียงแต่ว่าให้ทั้งสองฝ่ายหรือจะสามฝ่ายสี่ฝ่ายก็แล้วแต่นี่นะครับก็มาขัดแย้งมาประชันมาต่อสู้กันในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเสียงของดร.เอกนะครับคุณชูวัฒน์เมื่อวานผมจัดรายการผมพูดเรื่องนี้ผมคิดว่าในช่วงพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะเราต้องมานั่งเล่าประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังกันไงเพราะว่า มันจะมีนักวิชาการสายที่สังกัดทหารที่จะเล่าเรื่องแบบนึงสายเชียร์ประชาธิปัตย์เล่าเรื่องแบบนึงเสร็จแล้วก็จะมีนักวิชาการฝ่ายเสื้อแดงที่เล่าเรื่องแบบนึงแต่ว่าสังคมจะหาข้อมูลที่แท้จริงอ่ะในช่วงหลายๆปีข้างหน้าผมคิดว่ามันครับก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในเหตุการณ์พฤษภาปี53ว่าจะจำยังไงเหมือนกันใช่ฮะเพราะมันมีหลากฝ่ายเหลือเกินแต่ในภาพเมื่อกี้เนี่ยก็มีคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ด้วยซึ่งเป็นญาติวิชชนปี35นะฮะปี35ก็มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มีบันทึกการเจรจากับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นด้วยใช่มั้ยครับอันนี้เป็นของใหม่หรือเปล่าคือมันเป็นเอกสารที่คนสามารถอ่านได้อันได้เมื่อวานก็มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับพูดง่ายก็คือเป็นการบันทึกที่มีกลุ่มสว.ครับ นะครับบอกว่าในเวลานั้นบอกว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลพิเศษไปเจรจากับผู้ชุมนุมกลุ่มนปช.ว่าถ้ายอมยุติการชุมนุมเนี่ยจะมีข้อตกลงยังไงนะครับแล้วก็แต่ในที่สุดในทั้งหมดนี้ก็จบลงด้วยการปราบปรามประชาชนในเช้าวันรุ่งขึ้นคือบันทึกเนี่ยผมไม่เคยเห็นแต่ว่าข่าวเรื่องของการเจรจาของสว.แล้วมีแนวโน้มว่านปช.ยอมทุกอย่างแล้วครับไม่ใช่ข่าวใหม่นปช.ยอมทุกอย่างแล้วข่าวเนี่ยออกมาวันที่18แล้วแต่ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่อหรือว่าคิดว่านปช.ไม่ได้ยอมจริงก็ไม่รู้วันที่19ที่ว่ามีการสลายการชุมนุมแบบรุนแรงคือเป็นปฏิบัติการแบบในสนามรบไม่ใช่การสลายการชุมนุมแบบใช้กระบองแทนที่จะไปถึงวันที่มีการยุบสภาแล้วก็ยุติการชุมนุมได้อย่างสงบสันติครับก็แต่ว่ามีฝ่ายที่พยายามอธิบายว่าเสื้อแดงเป็นฝ่ายก่อความรุนแรงนะเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูทีวีช่องสีต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีทัศนคติแบบนั้นอยู่ครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปในมุมแต่ละฝ่ายผมคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าประเทศเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาใน6ตุลาคม2519ก็มีสื่อบางสื่อหรือว่านักวิชาการบางกลุ่มพยายามบอกว่าคนที่ถูกฆ่าที่ธรรมศาสตร์เป็นคอมมิวนิสต์แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยผมคิดว่าโดยสามัญสำนึกของคนเนี่ยจะรู้สึกหรือตระหนักได้เองว่ายังไงคนที่ถูกฆ่ามันต้องไม่ผิดนะคนที่ฆ่ามันต้องผิดผมคิดว่ามันเบาลงไปเยอะละคือคุณปื้มลองนึกดูอย่างนี้ดิอย่างเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยมันฆ่านักศึกษาไปตั้งเยอะด้วยวิธีโหดเหี้ยตอนนี้ไอ้พวกที่เคยเชียร์ให้การนักศึกษา6ตุลา19เนี่ยขอโทษนะฮะอันนี้ต้องพูดตรงหน่อยหายหัวไปไหนหมดใช่แต่ว่าเขาอาจจะแอบเชียร์อยู่ลึกๆแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดในที่สาธารณะที่ในโลกแล้วไง53ก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ผมคิดว่าในขณะที่ถ้าพูดจริงเนี่ยการปรับทัศนคติที่ปรับยากที่สุดเนี่ยคือปรับฝ่ายที่เกลียดทักษิณที่เกลียดเสื้อแดงนี่แหละพวกนี้ไม่เคยปรับทัศนคติตัวเองไม่เคยเลยฮะแล้วพวกนี้ก็ไม่คิดว่าเขาคิดผิดด้วยคุณลองนั่งคุยกับเขาดิคิดเหมือนเดิมคือเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นของเขาแต่ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับบาดแผลอย่างเงี้ยไปอีกนานเพราะว่ามีคนเก็บข้อมูลและคำพูดของคนเหล่านี้ไว้หมดอ่ะคุณอย่าเล่นการเมืองละกันคุณเล่นการเมืองคุณโดนประจานคุณโดนคำพูดเก่าๆที่คุณมีเนี่ยประจานคุณจะไม่มีพื้นที่อีกเลยตลอดชีวิตคือไปนึกถึงคนซึ่งเคยเป็นวีรบุรุษสมัย6ตุลาอย่างเช่นอุทิศนาคสวัสดิ์นะครับคนเหล่านี้เวลากันว่าพอเลยเหตุการณ์6ตุลาไปเนี่ยมีพื้นที่ในสังคมตรงไหนบ้างคุณอยู่ในเส้นทางแบบคนเหล่านั้นอยู่ครับครับก็รำลึกถึงคนเสื้อแดงนะครับผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บล้มตายในวันนั้นที่ชุมนุม5ปีที่แล้วนะครับ
เราไปที่เรื่องในต่างประเทศนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีเทศกาลหนังเมืองคานซึ่งเราก็นำเสนอในหลากหลายมุมมองแต่ว่ารอบนี้เกี่ยวกับหนังไทยซึ่งได้ไปใช้ใช่ที่อภิชาติพงศ์อีกแล้วที่ขอนแก่นทำไมมีแต่อภิชาติพงศ์นะฮะเมืองไทยเนี่ยมีผู้กำกับเยอะแยะมากมายทำไมต้องเป็นอภิชาติพงศ์เมืองคานนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเดี๋ยวธรรมเนียมของการยกย่องด้วยการปรบมืออันยาวนานด้วยการอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติครับแล้วต้องบอกว่านางเรื่องของอภิชาติพงศ์เนี่ยรักที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับฉายแล้วก็ได้รับการตบมืออย่างยาวนานนะครับตอนหลังจากหนังฉายจบ10นาทีซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงนะครับก็ถ้าดูจาก Twitter นะครับลองภาพขึ้นมาก็ได้ก็จะพบว่านักวิจารณ์นะครับสำคัญจากหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารชั้นแนวหน้าของโลกที่ได้ชมเนี่ยก็พูดถึงภาพยนตร์เรื่องรักที่ขอนแก่นอย่างชื่นชมนะครับงั้นเรื่องนี้คือถือว่าที่นั่นยอมรับอันนี้น่าจะเป็นหนังดีอ่ะผมเข้าใจว่าร็อบบี้คอลลินส์เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไม่ใช่การ์เดียนน่าจะเป็นอินดีเพนเดนต์หรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับก็บอกว่าหนังของพิชิตพงศ์ Cemetery of Splendor เนี่ยเป็น2ชั่วโมงซึ่งงดงามราวกับบทกวีนะครับทำให้วิญญาณของเขาเนี่ยอิ่มเอมจากการได้นั่งชมนะครับมันดีขนาดนั้นเลยก็น่าสนใจนะครับที่จริงๆ Twitter ของคนที่ชื่นชมเนี่ยมีเยอะมากนะครับมีของคนในวงการภาพยนตร์ไทยที่ไปดูด้วยนะครับคุณกล้องฤทธิ์ดีนะครับจากบางกอกโพสต์ก็บอกว่าอภิชาติพงศ์ในงานนี้ได้รับความชื่นชมอย่างสูงนะครับจอแดนครองเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่เป็นงานมาสเตอร์พีซของอภิชาติพงศ์เลยนะครับเป็นงานมาสเตอร์พีซของอภิชาติพงศ์อภิชาติพงศ์ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องลุงบุญมีถ้าพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าลุงบุญมีก็ทำให้อภิชาติพงศ์ได้รางวัลที่คานส์ไปแล้วถ้านี่คือมาสเตอร์พีซเนี่ยแปลว่ามันถึงขั้นปรบมือกระหึ่มแบบก้องโรงเลยอดัมคุกนะสแตนดิ้งโอเวชั่นของอภิชาติพงศ์ went many minutes beyond the end credits ว้าวสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะไปอ่านได้นะฮะในอีสานเรคคอร์ดนะครับสัมภาษณ์คุณอภิชาติพงศ์ยาวนานมากถึงชีวิตที่เกี่ยวพันกับอีสานนะฮะและเกี่ยวพันกับขอนแก่นนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ถ่ายทำที่ขอนแก่นเกือบทั้งเรื่องนะฮะใช้ทรัพยากรกับขอนแก่นแล้วก็คือเล่าเรื่องความผูกพันแล้วรู้ว่าอุ้ยเขาไม่ได้ผลิตภาพยนตร์แบบตามบทอ่ะแต่บทนั้นมาจากการกลั่นกรองและการตกผลึกของทั้งความเป็นมาของชีวิตเขาอ่ะครับครับอันนี้คือคำสัมภาษณ์นะครับตอนหลังก็มีถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าดูในทวิตเตอร์ของคนไทยที่ได้ไปดูก็จะพูดถึงความชื่นชมเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับว่าหนังเรื่องนี้มีความโดดเด่นยังไงมากบางคนนักวิจารณ์ของ The Guardian บอกว่านี่เป็นหนังที่ดีที่สุดในรอบหลายปีนะครับอันนี้เป็นบทวิจารณ์ของ The Guardian นะครับก็ชื่นชมเรื่องดาวนะค่อนข้างสูงนะครับให้ดาวระดับ4ดาวเลยนะครับเพราะน่าสนใจมากว่าในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เนี่ยเรื่องนี้จะได้รางวัลใหญ่ที่คานส์หรือเปล่าเฮ้ยถ้าขนาดนั้นนี่คนไทยต้องได้ดูหน่อยนะเอามาฉายหน่อยนะในโรงอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งว่าคนไทยจะได้ดูหรือเปล่าหรือว่าคุณอภิชาติจะพงศ์จะยอมให้คนไทยดูหรือเปล่าอันนั้นก็อีกปัญหาหนึ่งถ้าเซ็นเซอร์ก็คุณอภิชาติพงศ์ก็ไม่ยอมแต่เรื่องนี้อันนี้เป็นบทวิจารณ์ของปีเตอร์แบรดชอว์นะครับเดี๋ยวเราลองดูเทรลเลอร์อันนี้เป็นภาพจากงานนะอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของคุณเกรียงศักดิ์ศิลากรคุณเกรียงศักดิ์ศิลากรก็เป็นคิวเรเตอร์ของบางกอกฟิล์มเฟสติวัลก็บอกว่างานของอภิชาติพงศ์เนี่ยนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยกับผู้